ค่ะสวัสดีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายแล้วก็แฟนเพจห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะทุกท่านนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะก็เป็นการบรรยายพิเศษครั้งที่3นะคะของห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์ค่ะซึ่งการบรรยายพิเศษของเรานะคะก็จะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ค่ะเวลา 16:00 นถึง 18:00 นนะคะณห้อง FA2 ชั้นที่3คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.เนื้ออ่อนครัวทองเขียวนะคะหรือว่าอาจารย์เนื้ออ่อนนั่นเองค่ะก็วันนี้ท่านอาจารย์ก็จะมาบรรยายในหัวข้อความเชื่อและรูปแบบศิลปกรรมพระศรีอุมาเทวีในประเทศไทยค่ะสำหรับด้านประวัติการศึกษาของอาจารย์เนื้ออ่อนนะคะระดับปริญญาตรีค่ะจากหลักสูตรศิลปศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะระดับปริญญาโทก็เช่นเดียวกันค่ะหลักสูตรศิลปศึกษาคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ระดับปริญญาโทอีกแห่งหนึ่งนะคะก็คือจากภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะแล้วก็ส่วนระดับปริญญาเอกค่ะจากคณะอักษรศาสตร์สาขาประวัติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ส่วนวิทยานิพนธ์หรือว่ารายงานวิจัยที่น่าสนใจนะคะขอยกตัวอย่างค่ะอย่างรายงานวิจัยเรื่องความเชื่อและรูปแบบงานศิลปกรรมพระศรีอุมาเทวีในประเทศไทยแล้วก็เรื่องพระราชประสงค์ในการสร้างงานศิลปกรรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะแล้วก็รายงานวิจัยเรื่องสารสมเด็จกับการสร้างความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านวิทยากรได้เริ่มการบรรยายได้เลยค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีแบบเป็นทางการนะคะก็ขอบคุณนะคะที่มาร่วมฟังเนาะก็หวังว่าวันนี้จะเป็นบรรยากาศแบบสบายๆนะคะไม่ซีเรียสมากเนาะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นงานวิจัยที่ทำไว้สักปีเดี๋ยวนะเสร็จปี58นะคะขอทุนวช.ไว้เนี่ยแล้วก็ทำนั่งก็นั่งทำนี่ก่อนอื่นจะลำดับให้ฟังสักนิดแล้วกันนะคะว่าที่เตรียมมาวันนี้มาชวนคุยด้วยวันนี้นะคะมีอะไรบ้างเนาะก็หัวเรื่องบรรยายนะคะประกอบโครงการห้องเรียนประวัติศาสตร์ศิลป์นะคะเรื่องความเชื่อและรูปแบบทางศิลปกรรมพระศรีอุมาเทวีในประเทศไทยนะคะภาพประกอบที่เอามาให้ดูเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบเป็นความเชื่อนะคะที่เกี่ยวกับพระศรีอุมาทั้งนั้นเลยนะคะเนาะวันนี้จะไม่ลงรายละเอียดเรื่องการกำหนดอายุจุกจิกอะไรมากนะคะแต่ว่าจะชี้ให้เห็นบางประเด็นว่าเรามีวิธีการที่จะดูหรือศึกษายังไงได้บ้างนะคะเคยเห็นรูปภาพเหล่านี้ไหมเคยเห็นไหมคะเคยเห็นที่ไหนมั่งเคยเห็นที่ไหนมั่งพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์แต่มีพิพิธภัณฑ์อยู่ 2-3 องค์นะคะก็เดี๋ยวค่อยเล่าต่อเนาะว่าเป็นยังไงคือที่มาของความสนใจอะค่ะก็มาจากการที่มีอยู่ช่วงเทศกาลเนาะปลายกันยาถึงต้นตุลาค่ะก็จะมีเทศกาลใหญ่มากที่สีลมนะคะเรียกว่านาวาราตรีนะคะก็เลยไปเดินดูเราก็ถูกสอนมาตลอดเนาะว่าสังคมไทยเป็นสังคมพุทธอ่ะอุ้ยแต่พอไปดูเทศกาลนี้แล้วแบบว่าเฮ้ยนี่มันพุทธจริงหรอนะคะก็เลยเป็นความสนใจว่าสนใจอยากศึกษาเนี่ยภาพประกอบที่เอามาให้ดูทั้ง3ภาพเนี่ยคือถ่ายในคืนที่มีการอะไรคะแห่พระแม่ออกมานะคะจากเทวาลัยแล้วก็แทบจะปิดถนนสีลมเลยวันที่ไปเนี่ยไปวันที่ไปสังเกตการแล้วประทับใจมากเลยก็คือว่ามันมีร่างทรงอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยเจ้าสำนักอะไรเพียบไปหมดเลยก็เลยอุ้ยนี่ตกลงฉันเป็นพุทธแน่หรือเปล่าเนี่ยฉันอยู่ในสังคมพุทธแน่หรือเปล่านะคะเราก็จะพบว่าเอาข้อจริงๆแล้วในสังคมไทยเนี่ยเรามีความเชื่อหลายเรื่องนะคะหลายรูปแบบความเชื่อพื้นถิ่นความเชื่อที่เป็นหลักศาสนาทั้งพุทธทั้งพราหมณ์ฮินดูเนี่ยผสมอยู่ในความเชื่อของเรานะคะนี่ก็เป็นที่มาก็จะเห็นว่าวันนั้นที่ไปเนี่ยฝนตกแบบเปียกหมดตั้งแต่หัวจนเท้าอ่ะขนาดมีร่มนะคะแต่คนเนี่ยศรัทธาที่ไปตั้งโต๊ะบูชาเพื่อเข้าร่วมพิธีเนี่ยเยอะมากเยอะแบบไม่ถอยเลยอะค่ะแล้วพื้นเนี่ยก็นองไปด้วยน้ำอ่ะแต่คนก็ยังนั่งนะคะนั่งแบบว่าปักหลักมากไม่ไปไหนเลยนะคะซึ่งถามว่ามันใกล้ตัวเราไหมที่เชียงใหม่ก็มีอ่ะนะคะไม่เคยไปด้วยตัวเองเนาะแต่หาข้อมูลมามีครั้งนึงไปสัมภาษณ์คนที่อะไรอะคะที่วัดแขกสีลมแล้วก็มีคนนึงก็บอกเขาเป็นคนเชียงใหม่แล้วก็เคยมาไหว้ที่นี่ด้วยแล้วพอย้ายมาทำงานกรุงเทพก็ไปไหว้ตามไปไหว้เจ้าแม่กาลีที่สีลมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่ประทับใจว่าพี่ตอนนี้มี
มีขยายเทวาลัยหรือว่าสถานที่บูชาเนี่ยเยอะมากนะคะก็เลยเป็นเหตุให้สนใจอย่างทางซ้ายมือเนี่ยตัวเองไม่เคยไปเนาะแต่นี่คือวัดเทพมนเทียนที่เชียงใหม่พยักหน้าแสดงว่ามีคนเคยไปใช่ไหมค่ะเนาะเคยไปเนาะนี่ไม่เคยไปเลยอ่ะทีนี้ก็อีกอันนึงที่ไปเนี่ยบังเอิญวันนั้นไปงานศพคุณแม่เพื่อนที่เป็นคริสเนาะอยู่แถวรังสิตคลอง4แล้วก็มองไปไกลโพ้นเนี่ยปรากฏว่ามีเทวาลัยเนี่ยตั้งอยู่กลางทุ่งอ่ะแล้วก็เลยงงอุ๊ยมีเทวาลัยอันนี้อันใหม่เกิดขึ้นมาใหม่เนาะเลยวันหลังว่าจะมาเก็บข้อมูลก็อันนี้คือที่วัดที่อะไรคะแถวรังสิตคลอง4เนาะก็ไม่ค่อยมีคนมากนะคะแต่ว่าข้างในก็สร้างแบบอลังการมากเนาะเดี๋ยวค่อยคุยต่อนะคะทีนี้ประเด็นชวนสนทนาก็มี3เรื่องหลักๆก็คือเรื่องต้นกำเนิดนะคะพัฒนาการความเชื่อรูปแบบศิลปะที่เกี่ยวเนื่องกับพระศรีอุมาเทวีในอินเดียเนาะเราจะพูดถึงอินเดียก่อนว่ามีอะไรบ้างมีวิวัฒนาการอย่างไรบ้างนะคะแล้วพอมาที่เจอในประเทศไทยเนี่ยในดินแดนไทยเนี่ยนะคะมันมีกี่รูปแบบเนาะแล้วเราเจออะไรบ้างแล้วมันมีอะไรเหมือนมันมีอะไรต่างนะคะและที่มีร่วมสมัยเนี่ยที่เด่นๆมีที่ไหนบ้างนะคะก็จะนำเสนอให้ฟังแล้วก็ความสัมพันธ์ทางศิลปกรรมนะคะเปรียบเทียบดูระหว่างของอินเดียของไทยแล้วก็มีของที่อื่นไหมนะคะนี่ที่แน่ๆเราเห็นชัดๆเลยว่ามีเขมรเนี่ยเยอะมากนะคะดูอิทธิพลศิลปะเขมรในไทยเนี่ยเยอะมากเนาะเริ่มแรกเลยนะคะก็คือต้นกำเนิดพัฒนาการความเชื่อเนาะพูดเรื่องต้นกำเนิดก่อนนะคะในอนุทวีปอินเดียนะคะถ้าเราแบ่งยุคก่อนเนี่ยเราเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์เนาะแต่ถ้าเราไปดูของสากลเขาก็ใช้ว่ายุคร็อกอะร็อกอาร์ตอะคือศิลปะที่เขียนอยู่ตามฝาผนังถ้ำนะคะในที่นี้สรุปง่ายๆว่าเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วกันนะคะก็เจอลายเส้นนะคะที่ถ้ำแห่งหนึ่งเนี่ยอ่านว่าพีเบตก้านะคะอยู่ที่ใกล้ๆโบกปาวนะคะที่มัธยประเทศก็อายุตอนนี้ก็ถ้าเอา BC เนาะก็ 8,000 ปีก่อนคริสตกาลนะคะก็เจอภาพลายเส้นอย่างเงี้ยนะคะมันคือส่วนหนึ่งของอุทยานด้วยพอเข้าไปใน Google Earth เนี่ยก็ปรากฏโอ้โหก็อยู่ในอุทยานแห่งชาตินะคะที่มีแบบสิงสาราสัตว์เนี่ยแต่ถ้ำเนี่ยก็อยู่ในนั้นนะคะก็มีภาพวาดก็คล้ายๆกันทั่วโลกเนาะศิลปะถ้ำก็จะเป็นภาพลายเส้นง่ายๆใช่ไหมคะดูเป็นกราฟิกแต่ว่ามีรูปหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็เป็นรูปทางด้านขวาสุดเนี่ยค่ะก็เป็นรูปผู้หญิงแล้วก็มีหน้าอกชัดเจนนะคะแล้วก็มีสายน้ำไหลออกมาจากหน้าอกเนี่ยนะคะเพราะว่ากันว่าเนี่ยมันเป็นรากฐานของการบูชาพระแม่นะคะเวลาพูดว่าบูชาพระแม่เนี่ยถ้าเราไปอ่านเทคภาษาอังกฤษเขาก็จะใช้คำว่า mother goddess ค่ะนะคะซึ่งมันก็เป็นเหมือนสังคม primitive ยุคอะไรคะยุคก่อนประวัติศาสตร์อะที่จะบูชาผู้หญิงเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่อะไรคะใครเลี้ยงดูเราตอนเด็กส่วนใหญ่แม่เนาะใช่ไหมคะแม่ให้น้ำนมใช่ไหมคะเพศหญิงเนี่ยโดยลักษณะของผู้หญิงคือให้กำเนิดได้ให้ดอกให้ผลให้ความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะแล้วให้น้ำนมในการเลี้ยงดูนะคะทำหน้าที่สำรองอาหารในขณะที่ผู้ชายเนี่ยว่ากันว่าน่าจะเป็นเพียงแค่แรงงานในการล่าสัตว์มันไม่เหมือนสังคมยุคนี้หมายความว่าโอ้โหแม่ดูถูกฉันจังเลยฉันเป็นผู้ชายเป็นแค่แรงงานในการล่าสัตว์เรานึกถึงว่าหมื่นปีที่แล้วอ่ะเนาะนี่เป็นความเชื่อของยุคก่อนประวัติศาสตร์ก่อนที่จะมีพวกอะไรคะศาสนาเข้ามาเนาะทีนี้ถ้าจากรูปเนี้ยนะคะเขาว่ากันว่าเนาะมีนักวิชาการตะวันตกเขาก็สันนิษฐานว่ารูปพวกผู้ชายที่แบบถือธนูล่าสัตว์อันนี้ก็น่าจะเป็นที่มาคือเราพอทราบไหมคะว่าเรื่องความเชื่อเรื่องพ่อแม่การบูชาเพศหญิงเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะพัฒนามาเป็นเทพีหรือลัทธิศักดิ์อะค่ะในขณะที่การบูชาเพศชายเงี้ยมันก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นพระศิวะอย่างเงี้ยค่ะรากมันจะค่อยมาคู่กันเรื่อยๆในวัฒนธรรมของอินเดียนะคะทีนี้ยุคต่อมาก็เป็นยุคอารยธรรมรูปแม่น้ำสินธุอะค่ะก็ 3,300 ปีเนาะก่อนคริสตกาลนะคะเมื่อชาวอารยันเริ่มอพยพเข้าไปขอโทษนั่นสมัยอีกนั่นเป็นยุคพระเวทขอโทษใหม่เนาะยุคสมัยอารยธรรมรูปแม่น้ำสินธุนะคะก็จะพบว่ามันมีอะไรบ้างมันเมืองสำคัญนะคะอยู่2เมืองเนาะที่เจองานศิลปะนะคะเช่นเมืองโมเฮนโจดาโรกับเมืองฮาราปาเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามันมีพวกตาประทับกลุ่มวัฒนธรรมพวกนี้ก็จะเด่นเรื่องอะไรคะการก่อสร้างที่แบบเป็นอิฐดินเผามีการวางผังเมืองอะไรพวกนี้นะคะแล้ววัฒนธรรมที่เด่นอย่างนึงคือตาประทับของเขาอย่างตาประทับที่เป็นแนวนอนเนี่ยนะคะที่วงให้เห็นเนี่ยเป็นรูปผู้หญิงพอดูออกไหมคะเป็นผู้หญิงแล้วก็เหมือนนักอ้าขาเนาะแล้วก็มีอะไรอะคะเหมือนมีต้นไม้งอกออกมาอันนี้เขาก็เชื่อว่ามันเป็นรากฐานเรื่องคติการบูชาผู้หญิงเพราะผู้หญิงเป็นพวกอะไรคะสามารถให้ดอกให้ผลให้ความอุดมสมบูรณ์นะคะเนาะอันนี้ก็เป็นการสันนิษฐานนะคะส่วนด้านบน
เป็นตราประทับด้านบนขอโทษนะคะตราประทับด้านบนก็จะเห็นว่าเป็นรูปเหมือนผู้หญิงกำลังเต้นรำกับสัตว์นะคะก็จะเห็นว่ามีหน้าอกเนาะแล้วก็สวมศีรษะสวมเขาสัตว์อะไรพวกเนี้ยในขณะที่ด้านล่างเนี่ยก็ว่ากันว่าเนี้ยเป็นความเชื่อเกี่ยวกับอะไรคะโยคีปสุปติอะไรพวกเนี้ยนะคะที่เป็นน่าจะเป็นลักษณะของอะไรคะเหมือนเป็นชายแล้วก็สวมเขาสัตว์ว่ากันว่านั่งอยู่ท่ามกลางอะไรคะท่ามกลางฝูงสัตว์ก็เกี่ยวกับเรื่องป่าเกี่ยวกับเรื่องภูเขาซึ่งอันเนี้ยวันนึงมันจะวิวัฒนาการมาเป็นอะไรคะพระศิวะนะคะรากฐานก็จะพัฒนาการคู่กันไปแบบนี้นะคะอันนี้อยากให้ดูรูปเนี้ยพอถ้าเขาขุดไปตามฐานอาคารนะคะก็จะพบว่ามันมีอันเนี้ยที่มักจะฝังอยู่คู่กันที่เราเห็นเป็นวงแหวนกลมๆอะค่ะนี่เรียกว่าอะไรนะริงสโตนก็คือหินวงแหวนใช่ไหมคะมักจะเจออยู่ใต้รากฐานอาคารทุกบ้านเลยมักจะเจอคู่กับสิ่งที่เรียกว่าฟาลิกสโตนหรือฟาลัสสโตนมันก็คือคล้ายๆกับสิวลึงอะค่ะนี่ลองหารูปจากอินเทอร์เน็ตอะมันก็หารูปแบบให้แบบชัดๆอย่างเงี้ยได้ยากก็เลยในที่นี้เอามาให้ดูแต่รูปของริงสโตนว่ากันว่ามันก็จะกลายเป็นวันนึงมันจะวิวัฒนาการกลายเป็นโยนีก็คืออวัยวะเพศหญิงในขณะที่ฟาลิกสโตนมันก็จะเป็นอะไรคะเป็นสิวลึงซึ่งเป็นอวัยวะเพศชายเราฟังดูเหมือนเป็นเรื่องลามกเนาะทําอวัยวะเพศหญิงอวัยวะเพศชายเนี่ยแต่ว่าในวัฒนธรรมดั้งเดิมอะค่ะการที่ผู้หญิงกับผู้ชายมาเจอกันมันก็คือการอะไรคะการดํารงเผ่าพันธุ์นะคะเมื่อนึกถึงเจเนเรชันต่อไปอย่างลูกเราแก่ไปเรื่อยๆอะคนที่จะมาดูแลสังคมต่อไปก็คือคนรุ่นต่อไปอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่แต่งงานกันหมดเลยอะถ้าคนรุ่นเราไม่แต่งงานกันหมดเลยเนาะไม่ดํารงเผ่าพันธุ์ต่อไปก็ไม่มีใครดูแลใช่มั้ยคะสังคมของเราต่อไปอะไรทํานองเนี้ยนะคะอันนี้ก็เจอที่เมืองโมเฮนโจดาโรนะคะเป็นสัญลักษณ์ที่มักจะเจอคู่กันแต่ในเนี้ยในรูปเนี้ยจะยังไม่เห็นฟาลิกสโตนนะคะจะเห็นลิงสโตนเนี่ยบ่อยกว่าทีนี้ในยุคนี้เนี่ยก็จะเจอตุ๊กตุ่นแบบนี้ด้วยอะค่ะมันเป็นเคลเป็นแผ่นมันเป็นดินเหนียวเอามาปั้นเป็นรูปเป็นรูปผู้หญิงเหมือนปั้นแปะง่ายๆนะคะเป็นรูปทรงง่ายๆก็ถือว่าเป็นมาสเตอร์กอสเดทเหมือนกันบางรูปเนี่ยก็จะเป็นรูปอะไรคะรูปผู้หญิงเปลือยบางทีก็จะมีการอุ้มทารกไว้ในอ้อมแขนนะคะก็เหมือนว่าเป็นมันเหมือนเป็นบางทีมันเข้าใจว่าน่าจะเป็นเครื่องรางหรือเปล่านะคะเป็นขนาดเล็กๆเนาะเอาไว้พกพาได้เหมือนกับว่าเป็นพวกลัทธิการบูชาความอุดมสมบูรณ์นะคะนะคะโดยมีผู้หญิงอ่ะที่เป็นเพศที่อะไรคะให้กำเนิดเนาะสามารถให้ความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะก็จะเจอแผ่นเจอดินเหนียวแบบนี้นะคะทีนี้พายุต่อมาอ่ะอันนี้แหละยุคพระเวทละนะคะยุคพระเวทนะคะก็จะเป็นยุคที่ชาวอารยันเนี่ยเริ่มเข้ามาตั้งรกรากในอินเดียนะคะราว 2,200 ปีก่อนคริสตกาลเนาะในยุคนี้นะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ละมีการจัดตั้งสังคมและก็ศาสนาโดยผู้ชายเนี่ยเริ่มมีอะไรคะเริ่มมีบทบาททางสังคมมากขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มมีชื่อนะคะของเทพและเทวีต่างๆซึ่งเป็นตัวแทนปรากฏการณ์ทางธรรมชาติปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรารู้จักมีอะไรบ้างฮะทำไมเราไปเที่ยวไหนก็แล้วแต่ทำไมเราจะต้องตื่นเช้าเลยเพื่อไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าทำไมอ่ะอันนี้มันจะเกี่ยวกันไหมเคยคิดเล่นๆนะคะว่าทำไมจะต้องตื่นไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าด้วยอ่ะนี่มันเหมือนมนุษย์โบราณไหมที่แบบบูชาพระสุริยะอะไรแบบเนี้ยเนาะหรือเวลาฟ้าผ่าเนี้ยคือทุกอย่างที่เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติและมนุษย์ยุคนั้นไม่สามารถอธิบายมันได้หาเหตุผลมันไม่ได้ก็เลยอะไรคะก็เลยตั้งเป็นเทพเจ้าซะเลยเช่นฟ้าผ่านะฝนตกฟ้าร้องนะคะแม่พระธรณีอย่างเงี้ยค่ะอะไรก็ตามที่เราคุมมันไม่ได้อะเราก็ตั้งเขาเป็นเทพเจ้าแล้วก็อะไรคะมีการตั้งมีออกมีบทสวดมนต์มีการขอพรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเหมือนเป็นงานติดสินบนเทพเจ้าไหมอะไรทำนองนั้นเพื่ออะไรเพื่อให้พระองค์ประทานอะไรคะความอุดมสมบูรณ์มาให้นะคะเพื่อให้อยู่รอดเนาะทีนี้ในยุคพระเวทเนี่ยค่ะก็มีปรากฏชื่อเทพและเทพเจ้าแล้วก็เทวีต่างๆที่เป็นตัวแทนปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะคะต่อมาก็เทพชื่อเทพและเทวีเนี่ยมันก็มีจำนวนมากเลยซึ่งตอนนั้นมันยังไม่มีใครเด่นชัดกว่าใครนะคะแล้วก็ต่อมาก็มีการจัดคติความเชื่อเกี่ยวกับเทพและเทพีต่างๆให้เป็นระบบมากขึ้นนะคะแล้วก็รวบรวมบทสวดนะคะบทที่ทำพิธีกรรมทั้งหลายเนี่ยขึ้นเป็นคัมภีร์พระเวทเราคงเคยได้ยินเนาะคัมภีร์พระเวทก็เป็นคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมคะทีนี้เทพที่สำคัญในยุคนี้มีใครบ้างพระอัคคณีเดาได้ไหมคือใครพระอัคคณีนะอัคคณีพระอัคคณีเมื่อก่อนสำคัญมากเลยคือใครไฟใช่ไหมคะไฟสำคัญกับเราไหมถ้าเมื่อก่อนไม่มีเตาแก๊สไม่มีไมโครเวฟไม่มีเตาอบเนาะกองไฟมันนอกจากเรื่องของการอะไรคะทำอาหารใช่ไหมมันได้เรื่องของอะไรอีกกองไฟ
ความอบอุ่นยามค่ำคืนไหมแสงสว่างที่ขับไล่ความมืดที่เป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายไหมนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะก็ถูกบุคลาธิฐานเป็นเทพซะพระอัคคณีพระวรุณนะคะพระสุริยะนะคะเทวีที่ปรากฏชื่อในช่วงนี้ก็เช่นอุษานะคะอุษาราตรีปิตวีพระศรีชื่อคำว่าศรีเนี่ยเราก็คุ้นเนาะเพราะว่ามันก็เป็นภาษาสันสกฤตไหมที่มันตกอยู่ในภาษาไทยนี่แหละนะคะเป็นพระนามมงคลเป็นสัญลักษณ์ความโชคดีนะคะทีนี้ปลายยุคพระเวทนะคะคุณลักษณะของเทวีต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะถูกรวมเข้ากับเทวีสำคัญ3พระองค์ก็คือ1พระลักษมีนะคะ2พระอุมาแล้วก็3นางทุลคานะคะเคยคุ้นชื่อมั้งไหมคนไทยชอบบูชาอะไรเรารู้จักพระองค์ในนามของอะไรมั้งคะเคยไหมกาลีทำไมคนไทยรู้จักเจ้าแม่กาลีดูแล้วเป็นไงร็อกดีดูแล้วว่าผมสยายอะไรเงี้ยไหมเนาะเดี๋ยวดูแล้วว่ารากฐานมันมีที่มายังไงนะคะก็คือท้ายที่สุดเนี่ยคุณลักษณะพวกเนี้ยนะคะเทวีก็จะถูกจดจัดกลุ่มแล้วก็ถูกรวมขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทีนี้พยายามตัวเองก็พยายามจะดูว่าเอ๊ะประเทศที่มันเทพและเทวีที่มันวุ่นวายเนี่ยมันสามารถจับกลุ่มหรือหาความสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงด้วยกันได้อย่างไรบ้างนะคะก็ดูซิว่าพอปลายยุคพระเวทนะคะเทวีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรุทธระเนี่ยคือชื่อของเทพพระองค์หนึ่งนะคะในยุคพระเวทซึ่งพระองค์เนี้ยพัฒนาต่อมาคุณลักษณะของเทพพระองค์เนี้ยต่อมาถูกพัฒนากลายเป็นพระศิวะนะคะในคัมภีร์ที่เรียกว่าตัตริริยะอรัญญกะคือเวลาเราศึกษาอะไรพวกเนี้ยในทางปฏิมาณวิทยาของพราหมณ์ฮินดูค่ะข้อจำกัดของตัวเองอย่างนึงคืออ่านภาษาฮินดีไม่ได้ดังนั้นก็จะใช้วิธีแปลอะไรคะแปลหนังสือภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นเวลาออกเสียงชื่อมันก็จะเพี้ยนบ้างอะไรบ้างก็จะพยายามโค้ดนะคะโค้ดชื่อภาษาอังกฤษไว้ให้เผื่อใครจะไปค้นต่อนะคะอันเนี้ยในคัมภีร์เนี้ยนะคะเขาบอกว่าพระรุทธระเนี่ยจะถูกเรียกว่าอุมาปติคือเราต้องเข้าใจนิดนึงว่าเวลาเราดูพวกปฏิมาฮินดูเนี่ยเทพแต่ละองค์ไม่ได้มีชื่อเดียวมีชื่อนับร้อยเลยอะนะคะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราดูอนุทวีปอินเดียค่ะเราก็จะพบว่ามันมีทั้งหลากหลายเผ่าพันธุ์น่ะคนอินเดียเหนือคนอินเดียใต้คนมาอยู่มณีปุระคนที่อยู่แคชเมียร์อย่างเงี้ยมันแทบจะแบบหน้าตาสีผมเผ่าพันธุ์ภาษาพูดแทบจะไม่เหมือนกันเลยนะคะเนาะแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยก็จะมีลักษณะเทพและเทวีเนี่ยที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกันนะคะเนาะทีนี้คัมภีร์ที่ว่าเนี่ยนะคะรุทธระถูกเรียกว่าอุมาปตินั่นแสดงว่าเราเห็นร่องรอยอะไรบางอย่างแล้วว่าเริ่มมีการจัดความสัมพันธ์กันระหว่างพระรุทธระซึ่งวันนึงกลายเป็นพระศิวะใช่ไหมคะกับพระอุมาเนาะมาอยู่คู่กันละนะคะนอกจากนี้ยังปรากฏชื่อที่ว่าอุมาไหวมตีนะคะว่าเป็นพระธิดาของพระอัคคณีพระอัคคณีเนี่ยมีความสัมพันธ์กับไฟคือถ้าเรานึกถึงว่าเมื่อก่อนเวลาทำพิธีบูชายันเนาะสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้คืออะไรคะกองไฟเนาะทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเชื่อมโยงกับเทพเจ้าหรืออะไรทุกวันนี้เวลาเราไหว้พระเรายังต้องจัดจุดอะไรคะจุดธูปใช่ไหมจุดเทียนยังต้องก่อเปลวไฟอยู่เลยแสดงว่าต้องมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างแน่ๆใช่ไหมคะอันนี้ก็ถ้าเป็นรากฐานเดิมเนี่ยเนาะเขาบอกว่าอุมาไหววตีเนี่ยเป็นธิดาของพระอัคคณีซึ่งมีความสัมพันธ์กับเปลวไฟนะคะในขณะที่พระรุทธระเนี่ยนะคะที่มีพัฒนาการมาจากปสุปติเนี่ยก็มีความสำคัญกับภูเขานะคะอีกชื่อหนึ่งของนางอุมาในภาคดีหรือในปางดีๆเนี่ยนะคะปางสงบสวยงามเนี่ยชื่อว่าปารวตีก็นางก็เป็นธิดาของท้าวหิมวัตซึ่งท้าวหิมวัตก็เป็นเจ้าของอะไรคะเจ้าของภูเขาเหมือนกันดังนั้นมันจึงมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกันที่เชื่อมโยงกันนะคะซึ่งรากฐานความเชื่อมโยงตรงนี้มันเกิดขึ้นเป็นเวลานานไหมเชื่อว่าเป็นเวลาพันปีค่ะนับพันปีกว่าที่ความเชื่อเนี่ยมันจะสถิตลงมาว่าซ้ายที่สุดกลายเป็นเทพเจ้าสำคัญสูงสุด3องค์ใช่ไหมคะเนาะทีนี้พระนามของพระเทวีที่ชื่อว่าพระอุมานะคะและก็นางปารวตีเนี่ยจึงเกี่ยวข้องกับพระรุทธระหรือพระศิวะในขณะที่พระนางกาลีนะคะจะอยู่แบบตระกูลเดียวกันคือเป็นตระกูลแบบดุร้ายใช่ไหมนะคะกาลีและทุลคาจึงมีความสัมพันธ์กับพระอัคคณีนะคะเทพกลุ่มนี้เนี่ยจึงสัมพันธ์กันผ่านเท้าหิมวัตซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของภูเขาและพระอัคคณีนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเปลวไฟซึ่งใช้ในพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเรื่องนี้กว่าจะสรุปได้ยาวอยู่นะคะเพราะมันแบบว่าพยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นว่ารากมันมาจะสัมพันธ์กันยังไงนะคะทั้งนางดีและนางร้ายเนี่ยนางกลุ่มดีและนางกลุ่มร้ายเนี่ยมันจะมาสัมพันธ์กันได้ยังไงนะคะทีนี้ยุคต่อมาสมัยหลังพระเวทนะคะก็ได้แก่ยุคอะไรบ้างสมัยราชวงศ์มารยะสุงคะและกุสานะในยุคนี้เนี่ยมีคนที่เราคุ้นๆคือพระเจ้าอโศกนะคะก็จะอยู่เนี่ยในสมัยเนี้ยนะคะ
นาะคติความเชื่อที่เกี่ยวกับพระอุมาเนี่ยมีวิวัฒนาการอยู่4รูปแบบนะคะก็คือพอเวลาอ่านหนังสือเนี่ยค่ะพยายามจะจัดดูว่าอ๋อมันมีงานศิลปกรรมกี่รูปแบบแล้วแต่ละรูปแบบนั้นเนี่ยอะไรคะมันเชื่อมโยงไปสามารถจัดฟอร์มเนี่ยจัดความเชื่อได้กี่รูปแบบนะคะซึ่งพอเดี๋ยวสมัยหลังสมัยต่อมาเนี่ยความเชื่อเหล่านี้จะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นรูปแบบที่แสดงออกก็จะมีอะไรคะมีหลายประเภทมากขึ้นนะคะอันที่1บูชาในฐานะพระแม่นะคะอันนี้เป็นความเชื่อดั้งเดิมเนาะ Mother Goddess บูชาในฐานะพระแม่ต่อมาบูชาในฐานะศักดิ์ศรีของพระศิวะศักดิ์ศรีแปลว่าอะไรศักดิ์ศรีแปลว่าอะไรศักดิ์ศรีเหมือนเป็นพลังอำนาจอีกอันนึงของที่ไว้เสริมฝ่ายชายอะค่ะหรือบางพื้นที่ของอินเดียเนาะศักดิ์ศรีก็จะเป็นอะไรอะคะเป็นเหมือนลัทธิบูชาที่เป็นเอกเทศอะที่บูชาเทวีฝ่ายหญิงอะค่ะอันต่อมาในรูปแบบพระอัฏฐนารีสวนนะคะอันต่อมาก็เป็นลักษณะของเทวีชัยชนะนะคะผู้ขจัดวิบัติความชั่วร้ายอันนี้จดไม่ทันไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวมีรายละเอียดให้ดูข้างหน้านะคะให้ดูรูปก่อนอันนี้เป็นยุคหลังพระเวสสมัยราชวงศ์เมาลยะสุงคากุสานะในยุคนี้นะคะในคติการบูชาในฐานะพระแม่เนี่ยเจอปฏิมากรรมพระแม่อยู่3แบบนะคะคือ1เป็นรูปผู้หญิงเปลือยมีเด็กกำลังดูดนมนะคะแบบที่2คือเป็นรูปโยนีนะคะที่แสดงสัญลักษณ์ทางเพศแล้วก็แบบที่3รูปผู้หญิงที่แบบว่าดูแล้วสวยงามอ่ะมีฉัตรมีอะไรคะมีเหมือนสาวรับใช้มีอะไรเงี้ยนะคะมีเครื่องสูงมาประกอบรายล้อมยกตัวอย่างอันเนี้ยนะคะแผ่นดินเผาราชวงศ์สุงคะอันนี้ก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการแสดงลักษณะของพระแม่ลองดูพวกเครื่องประดับนะคะเนาะเป็นศิลปะอินเดียแบบสวยงามนะคะอันนี้เป็นแบบจะเห็นรูปนี้ไหมดูแล้วทะลึ่งเนาะอันเนี้ยนะคะมีชื่อเฉพาะว่าราชาคาลีนี่ก็จะทำเหมือนเป็นผู้หญิงกราฟิกอะนะคะอันนี้มีขนาดเล็กนะเดาว่าบางอันก็ทำเป็นรูปแบบว่าถ้าเป็นวิวัฒนาการยุคต่อมาราชาคาลีจะทำเป็นดอกบัวบานแล้วก็เป็นรูปผู้หญิงแล้วก็เน้นอวัยวะเพศชัดมากไม่แสดงเป็นใบหน้าบุคคลนะคะจะทำเป็นดอกบัวแทนอันนี้เป็นรูปบัวตูมอันนี้เป็นชิ้นเล็กๆเดาว่าน่าจะเป็นพวกเครื่องรางนะคะก็น่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องอันนี้เป็นศิลปะสมัยราชวงศ์อุสานะนะคะนี่พอการบูชานะคะในฐานะศักดิ์ศรีของพระศิวะต้องขอบคุณอินเทอร์เน็ตเนาะเพราะเมื่อก่อนเวลาดูหนังสือเนี่ยได้หนังสือไอ้พวกนิวเมอริสติกใช่ไหมที่เป็นเหรียญโบราณพวกเนี้ยศึกษามามันก็มีหนังสือขาวดำอะอ่านไม่ออกแต่พอมันมีออนไลน์เงี้ยค่ะเราสามารถขยายเข้าไปดูรายละเอียดได้เราจะเห็นเลยว่าอ๋ออันนี้นะคะก็เราเห็นแล้วว่ามันมีร่องรอยว่าการยกเทวีฝ่ายหญิงเนี่ยขึ้นมามีอำนาจคู่เคียงกับเทวีฝ่ายชายที่เรียกว่าลัทธิศักดิ์ศรีเนี่ยนะคะจารึกอันนี้นะคะราบาตักเนี่ยให้ข้อมูลลำดับกษัตริย์ในราชวงศ์กุสานะแล้วก็กล่าวถึงเลยว่ากล่าวถึงพระอุมานะคะในฐานะชายาของพระศิวะนี่จะเห็นว่าเหรียญด้านนึงอะค่ะก็จะเป็นรูปกษัตริย์ใช่ไหมคะในราชวงศ์ราชวงศ์กุสานะเนี่ยนะคะอีกด้านหนึ่งหันพลิกได้อีกด้านหนึ่งก็เป็นรูปอะไรคะพระศิวะประทับยืนแล้วก็มีพระอุมาประทับยืนเคียงข้างนะคะอันนี้ก็พอมานั่งดูเนี่ยพอดูอ่านคำแปลเนี่ยก็พอเราจะเห็นเขารางอะไรบางอย่างแล้วว่าในยุคนี้เริ่มมีการจับเทวีฝ่ายหญิงเนี่ยขึ้นมานะคะคู่กับเทพฝ่ายชายเนาะอันนี้อีกรูปนึงอันนี้นะคะก็จะเจอที่อะไรคะเป็นรูปพระปฏิมากรรมพระศิวะและนางปาร์วตีใครเห็นอะไรพิเศษมั้งไหมเห็นอะไรพิเศษมั้งอันนี้บางคนก็บอกว่ามันจะเป็นศิลปะคุปตะไหมแต่เขาบอกว่าถ้าดูจากเครื่องทรงอ่ะการประดับตกแต่งน่าจะยังจะเป็นจัดอยู่ในศิลปะกุสานะมากกว่าศิลปะคุปตะเห็นการแสดงอวัยวะเพศชายชัดเจนไหมเห็นไหมนะคะเนี่ยสิ่งนี้จะเห็นเลยว่าวูลทะลึ่งอีกเนาะจะเห็นเลยว่าเขามีการแกะสลักอะไรคะรูปผู้หญิงผู้ชายอะไรเงี้ยเน้นอวัยวะเพศเนี่ยชัดเจนมากนะคะเนาะแสดงให้เห็นเลยว่าเป็นเทพฝ่ายชายนะคะก็จะเห็นเขาลางว่าเนี่ยเริ่มมีการยกขึ้นมาคู่กันแล้วนะคะการบูชาในรูปต่อมานะคะก็คือแบบพระอัฏฐนารีสวนอัฏฐะแปลว่าครึ่งนารีก็แปลว่าอะไรคะผู้หญิงเนาะในปฏิมากรรมเนี่ยเราเห็นไหมเราแบ่งได้ไหมคะอันไหนเป็นผู้ชายอันไหนเป็นผู้หญิงในศิลปะอินเดียมันก็สนุกตรงที่ว่าอยากจะเอาอะไรมารวมกันก็เอามาชนกันคนละครึ่งอะค่ะพระหริยละอย่างเงี้ยเนาะเอาพระวิษณุมาผสมกับพระศิวะก็มีนะคะหรืออย่างเนี้ยเอาเทพฝ่ายชายกับเทพฝ่ายหญิงมารวมร่างกันเลยก็มีนะคะก็จะดูไม่ยากนะคะว่าด้านที่มีหน้าอกใหญ่ๆเนาะนะคะเห็นหน้าอกชัดเจนเนี่ย
็จะเห็นว่าเป็นอะไรคะเป็นฝ่ายผู้หญิงนะคะในขณะที่ผู้ชายก็จะไม่มีหน้าอกแล้วก็จะสลักอวัยวะเพศตั้งเหมือนกันอันนี้จะพิเศษด้วยตรงแผ่นที่อะไรคะแผ่นหินสลักด้านหลังเนี่ยอันนี้เป็นรูปศิวลึงเลยนะคะจะเห็นเลยว่าเป็นแท่งศิวลึงเนาะอันนี้ก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นการรวมกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงเพื่ออะไรคะเพื่อการก่อกำเนิดและการสร้างสรรค์เอกมุขลึงไหมเรียกไม่ได้อย่างนั้นนะแต่ว่ามันอีกเป็นมันเน้นข้างหน้าเป็นอัธนารีสวนไงเนาะอันนี้ก็จะพิเศษมากเลยนอกจากอะไรคะมีสัญลักษณ์เป็นอัธนารีสวนข้างล่างและข้างหลังก็เป็นรูปศิวลึงด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าคือเขาเชื่อว่าจักรวาลมันต้องสมดุลกันนะคะมันต้องมีทั้งอะไรคะผู้ชายก็ต้องมีคู่กับผู้หญิงเนาะต่อมาอันนี้ตะกี้ที่พูดไปนี่นางดีเนาะเป็นพวกนางสวยงามใช่ไหมคะพระแม่แห่งความอุดมสมบูรณ์เนาะนี่จะเริ่มมาสู่นี่ละพระนางร้ายละนะคะทีนี้คติเนี้ยอันนี้ก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีเนาะก็เลยเรียกว่าเทวีแห่งชัยชนะผู้ขจัดความวิบัติชั่วร้ายนะคะในมหาภารตะเนี่ยมันมีบทสวดที่กล่าวถึงนางทุลคาค่ะในตอนที่อรชุนได้รับคำแนะนำจากพระกฤษณะคือมหาภารตะนี่คือการรบกันเนาะนะคะระหว่างสองตระกูลใช่ไหมคะทีนี้พระกฤษณะเนี่ยก็บอกอรชุนว่าเนี่ยถ้าอยากจะชนะต้องไปสวดอ้อนวอนใครคะอ้อนวอนนางทุลคานั่นแสดงว่านางทุลคาเป็นอะไรละเป็นสัญลักษณ์ของอะไรคะของชัยชนะเนาะของการรบอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอเราดูรูปแบบศิลปะเนี่ยพอดูออกไหมคะดูออกไหมอันนี้เป็นนางทุลคาสี่กรใช่ไหมคะพระกรหน้านะคะทั้งสองข้างเนี่ยถ้าเขาไม่บรรยายก็ดูไม่ออกหรอกตอนนี้อ่านเท็กซ์บรรยายมาเขาบอกกำลังจิกกำลังทึงหัวควายอยู่เห็นไหมพอเดาจินตนาการได้ไหมว่าเป็นหัวควายนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเชื่อว่ารากฐานเดิมของนางทุลคาเนี่ยน่าจะมาจากพวกเทพีหรือเทพพื้นบ้านของอินเดียนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่านุ่งโทตีสั้นนุ่งแบบกระโปรงสั้นน่ะแต่ถ้าเป็นเทพอะไรคะที่มีวัฒนาการดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นพวกผู้หญิงแต่งกายงดงามใช่ไหมคะดูเป็นนางกษัตริย์อะไรมากกว่านางทุลคาเนี่ยจะพิเศษหน่อยนะคะแล้วก็ที่น่าสนใจคือพระหัตถ์บนด้านซ้ายถือกลมๆเดาออกไหมว่ากลมๆนั้นคืออะไรพยายามหาคำตอบอยู่เหมือนกันนะว่าเขาบอกว่ามันคือกระจกค่ะคือกระจกมันช่องมันน่าจะหมายถึงอะไรลบไปด้วยสองกระจกดูไปด้วยอย่างเงี้ยหรืออะไรใช่ถือคันช่องทีนี้ไปเจอมันมีพูดถึงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามีอันนึงเขาพูดเหมือนมีคนเสนอเหมือนกันว่าคันช่องมันหมายถึงอะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นร่องรอยแรกๆเนาะของนางทุลคาที่ปรากฏในอะไรคะที่ถือว่ามาเริ่มเข้าสู่ไอ้นี่ละการรวมเข้ามาในลัทธิเดียวกันเนี่ยนะคะทีนี้ประติมากรรมแสดงถึงการบูชาพระแม่ในฐานะเทวีแห่งชัยชนะก็มีหลายรูปแบบนะคะอันนี้น่าสนใจตรงที่ว่าเดี๋ยวพอเวลาเราเจอในศิลปะไทยอะค่ะเราจะเทียบได้เลยว่าอ๋อท่าอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นอินเดียเหนือท่าอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นอินเดียใต้นะคะอันนี้ก็อยากให้สังเกตไปนิดนึงอันนี้รูปทางซ้ายมือเห็นชัดเนาะนะคะว่าท่อนบนไม่ใส่อะไรเลยใช่ไหมคะแล้วก็นุ่งเหมือนกระโปรงสั้นๆอ่ะนะคะดูแล้วเป็นลักษณะแบบหญิงสาวชนเผ่านะคะแล้วก็รูปกลางก็เป็นกุศานะเหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะมีทางลักษณะทางสุนทรียะเนี่ยจะเห็นว่าเริ่มมีอะไรละเริ่มมีแอคชั่นเนาะมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นนะคะทีนี้นางทุลคาเนี่ยจะมีกี่กรเนี่ยก็มีตั้งแต่อะไรคะ4กรจนถึง16กรก็มีนะคะพอยุคหลังๆเนี่ยก็ทำคือพื้นที่มีเท่าไหร่อ่ะช่างก็สลักไปอ่ะนะคะอาวุธต่างๆก็ใส่ไปเต็มเลยนะคะอันนี้ก็จะให้ดูว่ามีหลายรูปแบบนะคะมีทั้งการยืนถือหัวควายมีทั้งการเอามือกดไปที่หลังใช่ไหมคะมีทั้งอะไรนะคะจับหัวเชิดขึ้นเอาเท้าเหยียบบางที่ก็เอาอะไรคะเอาธนูเสียบบางที่ก็เอาอะไรคะตรีศูนย์เสียบลงไปอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเรียกว่าเนี่ยเป็นเทวีแห่งชัยชนะเนาะผู้ขจัดความวิบัติชั่วร้ายนะคะตั้งชื่ออย่างนี้ไปก่อนนะคะพอยุคต่อมาสมัยคุปตะยุคคุปตะและหลังคุปตะเนี่ยก็เป็นยุคอะไรคะยุคเจริญรุ่งเรืองเนาะยุคทองของศิลปะอินเดียละนะคะยุคที่ศิลปะอินเดียก็มีวิวัฒนาการนะคะช่วงศตวรรษที่10ที่9ถึง11แล้วก็หลังคุปตะก็เลยจากนั้นไปนะคะยุคนี้เนี่ยเทพและเทวีต่างๆนะคะที่ปรากฏชื่อมากมายในคัมภีร์พระเวทเนี่ยจะถูกรวมนะคะคุณลักษณะเข้าสู่เทพเจ้าสำคัญสูงสุด
เพียง3พระองค์เท่านั้นอย่างที่เรารู้จักก็คือใครคะพระศิวะเนาะก็มีลัทธิแยกตะหากไสยวนิกายไวยสนพนิกายนะคะแต่พระพรหมไม่มีนะคะไม่มีเอกเทศของตัวเองทีนี้เทพเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยจะอยู่โดดเดี่ยวได้อย่างไรจะต้องมีอะไรคะมีชยาคู่ใจเนาะมีชยาคู่ใจหรือมีศักติคู่กายนะคะโดยมีลัทธิที่เด่นมากเลยก็คือการบูชาพระนางทุลคาเนี่ยเป็นเอกเทศนะคะมีเทวาลัยที่แบบมีให้กับพระนางโดยเฉพาะเนี่ยมีนะคะทีนี้ในยุคคุปตะมันมากขึ้นและเดิมทีก่อนหน้านั้นมันมีแค่4ประเภทใช่ไหมคะแต่พอสมัยคุปตะเนี่ยหลังคุปตะเนี่ยมันมีเวทนาการมากขึ้นไปอีกนะคะจะคิดว่าน่าจะมี6รูปแบบเป็นอย่างน้อยเนาะนะคะอันแรกอันนี้เราไม่คุ้นเลยนะเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นที่คุ้นเคยของเราเลยอะนะคะอันนี้เรียกว่าการบูชาในฐานะผู้บำเพ็ญตบะนี่คิดเองนะชื่ออะไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีเนาะปัญจะอัคคณีอาปาสเนี่ยนะก็คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะของการอะไรคะบำเพ็ญตบะปัญจะอัคคณีเดาได้ไหมปัญจะ5เนาะอัคคณีก็คือกองไฟไหมกองไฟทั้ง5นะคะเนี่ยลองดูกองไฟทั้ง5ไหนช่วยนับหน่อยมี5อันไหมปัจจุบันโยคีบางกลุ่มในอินเดียยังทำอยู่นะคะทำในหน้าร้อนด้วยถือว่านี่คือการอะไรการบำเพ็ญเพียรสูงสุดแล้วมันคงทรมานน่าดูนะซัมเมอร์ร้อนๆแดด42องศาไปยืนกลางแดดแล้วก็ล้อมด้วยกองไฟ4กองอะกองไฟตรงกองที่5คือดวงอาทิตย์ค่ะเนาะกองไฟดวงที่5คือดวงอาทิตย์นะคะซึ่งรูปแบบนี้ไม่มีในเมืองไทยนะซึ่งแล้วมันก็เจอน้อยมากด้วยในอินเดียนะคะเรียกว่าปัญจะอัคคณีตบะเนี่ยเนาะทีนี้มันมาจากความเชื่อดั้งเดิมอะค่ะที่ว่าพระองค์มีความเกี่ยวข้องกับกองไฟนะคะหรือพระอัคคณีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอะไรคะสัญลักษณ์สำคัญในการประกอบพิธีกรรมมันมีตำนานว่านะคะว่าพระนางเนี่ยบูชาพระศิวะด้วยการบำเพ็ญตบะด้วยกองไฟทั้ง5เพื่อให้พระศิวะเห็นถึงความตั้งใจของนางนะคะก็เลยเดาว่าเนี่ยรากฐานตำนานนี่แหละมันเลยที่มาของการสร้างศิลปกรรมรูปแบบนี้นะคะทีนี้นอกจากกองไฟทั้ง4แล้วเราไม่เห็นกองไฟดวงที่5เนาะนั่นคือพระอาทิตย์เห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกเห็นสิงไหมสิงนั่นน่ะที่ทำท่ายืดเหมือนกับว่าหมาแมวเวลามันตื่นนอนตอนเช้าอะค่ะนอนนั่นสิงเนาะแล้วก็มีกวางเห็นไหมคะด้านซ้ายมือของเราเป็นสิงด้านขวามือก็มีกวางอยู่นะคะทีนี้รูปเนี้ยพอลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเนี่ยถามว่ามีหาในเน็ตง่ายไหมก็ไม่ง่ายเนาะเพราะมันเป็นแค่เทวาลัยหลังเล็กๆในกลุ่มเทวาลัยใหญ่นะคะแล้วก็ไปเจอรูปนั้นหนึ่งปรากฏว่าปัจจุบันเนี้ยหน้าโดนตัดไปแล้วนะหน้าของปฏิมากรรมอันนี้ค่ะโดนตัดแหว่งไปแล้วไม่เหลือแล้วนะคะก็เสียดายนี่เป็นภาพถ่ายเก่าเนาะไปหามาจากอินเทอร์เน็ตนะคะทีนี้การบูชาแบบต่อมานะคะอันแรกเป็นปัญจะอัคคณีเนาะตบะเนาะการบำเพ็ญตบะนะคะอันต่อมาก็เป็นพระแม่แห่งการสร้างสรรค์และแหล่งกำเนิดพลังของจักรวาลอันนี้เป็นรากเดิมเลยนะคะที่เราเห็นกันจนคุ้นตาในแต่ละยุคสมัยนะคะมาจากความเชื่อเรื่องการบูชาพระแม่ในยุคในรูปแบบต่างๆนะคะแล้วก็มีอะไรคะการบูชาผู้หญิงคู่กับผู้ชายเคยได้ยินเรื่องมิถุนะไหมเป็นปฏิมากรรมอินเดียที่เราจะเจอบ่อยๆที่เขาทำรูปผู้หญิงคู่กับผู้ชายก็น่าจะมาจากความเชื่อเดียวกันนะคะก็คือปรากิติและปุรุษะเนี่ยค่ะผู้ชายคู่กับผู้หญิงนะคะสำคัญมากในวัฒนธรรมอินเดียนะคะในแง่นี้ถือว่าพระนางเป็นพระแม่แห่งจักรวาลเป็นศูนย์รวมแห่งพลังและอำนาจทั้งมวลนะคะงานศิลปกรรมในรูปแบบเนี้ยนะคะถ้าจะหมายถึงพระแม่แห่งการสร้างสรรค์และแหล่งกำเนิดพลังจักรวาลเนี่ยจะทำเป็นรูปผู้หญิงสวยนะคะเป็นผู้หญิงสวยยืนอยู่คนเดียวอ่ะนะคะไม่มีพระศิวะมาประกอบด้วยนะคะตัวอย่างเช่นถ้าเราไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตนะคะทางซ้ายมือเนี่ยก็จะเรียกว่านางลลิตานะคะชื่อของพระองค์มีเยอะมากเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะถืออะไรคะคันช่องอีกแล้วใช่ไหมถือกระจกถือคันช่องอีกแล้วเขาบอกว่าคันช่องเนี่ยมันเหมือนเอาไว้อะไรคะส่องดูการเปลี่ยนแปลงอะถ้าในทางปรัชญาให้เดานะมันมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพร่างกายอะที่มันจะเห็นถึงอะไรคะการหมุนเวียนการเปลี่ยนผ่านน่ะคือความสวยมันไม่คงที่อ่ะเนาะอะไรทำนองเนี้ยนะคะทีนี้ก็จะเห็นว่าเป็นรูปอะไรคะนางปาราวตีหรือนางลลิตาอินเดียเหนือเนาะพุทธศตวรรษที่16ก็จะเห็นใครบ้างอยู่ข้างๆรู้จักใครบ้างประกอบซ้ายขวาเห็นพระคเนศองค์นึงแหละใช่มั้ยคะใครอีกไอ้ใครนะพระศิวะมีลูก2คน1พระคเนศกับอะไรคะ
กัตติเกยะพระกัตติเกยะหรือขันธกุมารเนาะส่วนใหญ่ก็จะรู้จักพระคเนศพอดูง่ายใช่ไหมคะดูง่ายกว่าพระกัตติเกยะเนาะแต่บางทีถ้าเราดูสัตว์พาหนะเราก็พอจะเดาได้นะคะทีนี้อินเดียเหนือเป็นแบบนึงพออินเดียใต้ก็เป็นไงคะก็เป็นอีกแบบนึงอยากให้ดูรูปด้านขวาไว้พยายามดูแล้วก็จดจำลักษณะบางอย่างเอาไว้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจอในภาคใต้ของเราเนาะนะคะอันนี้เป็นนางปาราวตีนะคะจากรัฐมินนันดูอินเดียใต้ฝั่งตะวันออกนะคะเป็นศิลปะโจละอันนี้ดูแล้วเป็นไงคะสุนทรียะงามเนาะนะคะยืนแล้วทิ้งน้ำหนักนะคะเอวเป็นเอวอกเป็นอกไปเที่ยวมิวเซียมอินเดียใต้ฝั่งเนี้ยชอบมากเลยดูประติมากรรมบรอนซ์ค่ะสวยอ่ะนึกว่าแค่เราปั้นแค่เราแกะสลักก็ยากแล้วนะนี่เขาหล่อจากบรอนซ์อ่ะนะคะยิ่งสวยใหญ่เลยก็จะเป็นอะไรนะคะถ้าเป็นรูปผู้หญิงประทับยืนคนเดียวเครื่องทรงสวยงามใช่ไหมก็จะเป็นลักษณะการบูชาพระแม่ใช่ไหมคะแห่งจักรวาลเนาะต่อมาก็อันนี้ก็สำคัญเพราะปรากฏเยอะมากนะคะการบูชาในฐานะศักดิ์สิทธิ์ของพระศิวะนะคะก็จะอยู่คู่กันอะนะคะเป็นพลังที่อะไรเสริมพลังอำนาจของเทพฝ่ายชายนะคะอยู่คู่กันขาดกันไม่ได้อันนี้ก็จะเห็นอะไรคะแต่อันนี้มันเป็นรูปเป็นประติมากรรมที่ตลกนะเห็นความตลกของช่างไหมทั้งคู่เนี้ยเขานั่งอยู่บนสัตว์พาหนะรู้แล้วว่าพระอุมาหรือนางปาราวตีเนี่ยจะมีพาหนะเป็นอะไรคะเป็นสิงห์เห็นสิงห์ไหมแล้วก็พระศิวะก็จะมีพาหนะเป็นอะไรคะเป็นโคนนทิหัวมันหายไปไหนเนี่ยต้องดูคู่กันเนาะดูถ่ายด้านหน้าดูถ่ายด้านหลังอันนี้มันเหมือนก้อนหินมันไม่พอแล้วอะแล้วช่างเขาก็ทำไงคะเขาก็บีบคอให้มันหักลงมาน่ะเห็นด้านซ้ายไหมเนาะอันนี้เหมือนหินมันมีข้อก้อนแค่นี้สลักมันเท่าที่มันมีนะคะแต่มันก็สื่อความหมายได้นะคะทีนี้เวลาทำรูปบูชาในลักษณะของศักดิ์สิทธิ์พระศิวะเนี่ยบางอันก็น่ารักเนาะน่ารักแบบทะลึ่งอ่ะเช่นพระกรของพระศิวะก็จะเอื้อมาแตะอะไรคะแตะพระถันหรือแตะหน้าอกของพระอุมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะบางอันก็ดูแล้วก็เพลินนะคะถ้าเราจับรายละเอียดได้เนาะหรือบางทีก็ไม่ได้นั่งบนวัวไม่ได้ประทับนั่งบนวัวหรือนั่งบนสิงห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใช้วิธีนั่งอย่างเงี้ยนั่งคู่กันนะคะอันนี้ก็เป็นประติมากรรมถ้ำที่เอโลล่าเวลาไปเที่ยวดูประติมากรรมงานแกะสลักของอินเดียเนี่ยค่ะถ้าไปกับทัวร์ไม่สนุกเนาะเพราะมันหลายเวลาหลายชั่วโมงมากอะนะคะถ้ำแต่ละถ้ำเนี่ยมันก็จะใช้เวลาเดินดูนานมากถ้าเป็นคนชอบดูภาพสลักนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนาะอันนี้ก็จะมีเยอะมากในถ้ำหนึ่งถ้ำก็มีหมายเลขหลายหมายเลขนั้นน่ะแต่ละถ้ำมันก็มีอะไรคะมีพาแนลอย่างเงี้ยนะคะแกะสลักภาพเล่าเรื่องเต็มไปหมดเลยต่อมาก็การบูชาในฐานะอะไรคะพระอัฏฐนารีสวนซึ่งจริงๆแล้วปรากฏมาละในศิลปะก่อนหน้านั้นก็มีแล้วนะคะพยายามเปรียบเทียบให้ดูว่าอินเดียเหนือเป็นยังไงอินเดียใต้เป็นยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นพระอัฏฐนารีสวนจากอินเดียเหนือนะคะก็เหมือนเดิมเป็นไงคะครึ่งหนึ่งผู้ชายครึ่งหนึ่งก็เป็นอะไรคะเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็จะมีอะไรคะสัตว์พาหนะก็คือสิงกับโคนนทิเนาะอันนี้ล่ะอันนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่แบบพอไปนั่งดูแล้วก็โหสวยจริงๆนะคะอะไรหายไปคิดว่าประติมากรรมมีแค่นี้ไหมอันนี้เป็นพระอัฏฐนารีสวนนะคะครึ่งหนึ่งผู้หญิงเอาครึ่งหนึ่งก็เป็นผู้ชายนะคะอะไรหายไปจริงๆแล้วสันนิษฐานว่าสิ่งที่หายไปคือโคนนทิอะค่ะจะต้องมีโคนนทิอยู่ด้านหลังพระองค์ก็เป็นไงคะยืนแล้วก็พิงเหมือนเอาข้อศอกอะค่ะเท้าโคนนทิอยู่นะคะนี่ก็หายไปทีนี้อยากให้สังเกตอันนี้เครื่องทรงเครื่องประดับบนศีรษะศีลจักรคือเนี่ยที่อยู่เป็นเหมือนจักรด้านหลังพระเศียรนะคะอันนี้เดี๋ยวเราเจอในศิลปะในเมืองไทยก็มีด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกได้เหมือนกันเรื่องอิทธิพลทางด้านศิลปะนะคะว่ามาจากที่ไหนเนาะทีนี้สมัยคุปตะหลังคุปตะแบบที่5นะคะก็อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากสมัยที่แล้วนะคะบูชาในฐานะเทวีแห่งชัยชนะเหมือนกันการบูชาเทวีในปางดุร้ายที่เรียกว่านางทุลคาเนี่ยค่ะในตอนฆ่าอสูรที่ชื่อว่ามหิสาสูรนะคะเป็นรูปแบบที่มีพลังอำนาจและความศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในบรรดาเทวีที่มีรากฐานมาจากการบูชาพระแม่นะคะทีนี้ถามว่านางที่ดูดุร้ายเนี่ยมีกี่องค์ก็มี2องค์นะคะเนา
ในขณะที่นางกาลีเนี่ยจะเป็นแหล่งเสริมอำนาจนะคะแล้วก็เป็นภาคที่ดุร้ายของนางทุลคานะคะก็เหมือนเป็นกลุ่มเดียวกันนี่แหละแต่ว่าแยกออกไปต่างหากนะคะทั้งนางทุลคาและกาลีเนี่ยก็เป็นที่นิยมอย่างมากนะคะที่เวลาฆ่าสัตว์บูชายัญอย่างเช่นเนปาลก็จะมีเทศกาลใช่ไหมคะเอาสัตว์ทั้งหลายเอาแพะเอาไก่อะไรมาฆ่าเนี่ยค่ะก็ถือเป็นการบูชานะคะนี่มาดูรูปแบบกันเห็นอะไรมั่งผู้หญิงใช่ไหมคะองค์ประกอบที่เหมือนกันก็มีอะไรคะอสูรรูปควายเนาะควายมันน่ากลัวยังไงอะควายมันน่ากลัวยังไงทำไมเราถึงยกมันเป็นแบบว่าอสูรเป็นสัตว์ดุร้ายคือควายในยุคของเรามันไม่น่ากลัวเนาะมันน่ารักมันตาปิบๆอยู่ในคอกใช่ไหมเออแต่ควายสมัยก่อนนึกถึงควายป่ามันหนักที่สองตันอะใช่ไหมมันคงจะใช้ได้อะมันคงจะมีเรี่ยวมีแรงใช้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นรูปเป็นรูปนางทุลคาหมดเลยนะคะแต่ว่าจะให้ดูจากหลากหลายพื้นที่บางอันก็เป็นประติมากรรมเฉพาะบางอันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอะไรคะของจันทรศาลาเนาะของหน้าบันอะไรก็ว่าไปนะคะจะเห็นว่ามีตั้งแต่อะไรคะสี่กรนะคะจนถึงมากมายนะคะอาวุธพวกเนี้ยนะคะอาวุธพวกเนี้ยก็จะได้มาจากเทพฝ่ายชายต่างๆนะคะคืออสูรตัวเนี้ยเป็นอสูรแบบชั่วร้ายอ่ะนะคะเทพฝ่ายชายปราบไม่ได้ท้ายที่สุดก็มาอะไรคะมาอ้อนวอนให้นางช่วยไปปราบแล้วก็ให้อาวุธต่างๆกับพระนางเราก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่เห็นชัดๆก็มีอะไรมั้งคะตรีศูนย์เนาะพระตรีศูนย์นี่ต้องยืมจากใครพระสวามีแน่นอน พระศิวะเนาะนะคะแล้วเห็นในกลมๆข้างหลังไหมเป็นจักรเหรอเป็นจักรเหรอดังว่าเป็นจักรใช่ไหมเป็นโล่เป็นเขนใช่เป็นโล่นะคะแล้วก็จะมีดาบทีนี้องค์ประกอบเราก็จะเห็นเลยว่าการปราบอสูรนั้นมันหลากหลายมากใช่ไหมคะเอาเท้าเหยียบเอามือกดใช่ไหมบางทีก็เป็นอะไรคะเป็นควายทั้งตัวนะบางอันก็เอาเท้าเหยียบหน้าดึงอะไรนะมือดึงหางใช่ไหมคะบางอันก็เอานี่เลยตรีศูนย์เสียบเข้าไปที่ซอกคออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอะไรนะมีสิ่งมาช่วยตะปบอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่องค์ประกอบจะหลากหลายแต่ที่อินเดียใต้เนี่ยนะคะมันก็จะมีจุดต่างเราก็จะเห็นว่าเป็นไงคะเป็นเทวีแบบยืนสมมาตรเลยไม่แอคชั่นใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ยืนบนอะไรคะบนหัวควายที่เห็นเฉพาะอะไรคะเห็นเฉพาะหัวองค์ประกอบอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีในบ้านเรานะคะซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้เราลองหาความเชื่อมโยงแล้วก็สันนิษฐานได้ว่ารูปแบบเนี้ยมันมาจากที่ไหนนะคะคือเวลาศึกษาอะไรพวกเนี้ยก็ลองสังเกตรายละเอียดนะคะว่าอ๋อถ้าจับหางอย่างนี้เนาะชวามีเนาะเขมรมีไหมนะคะแอคชั่นอย่างนี้เขมรมีไหมนะคะที่ไหนมีบ้างบ้านเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีเปรียบเทียบรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะคะถามว่าอินเดียใต้อะมันมีแต่สงบดังด้านรูปขวาเหรอเวลาเดียวกันเลยนะคะสถานเทวสถานเดียวกันเลยแต่อยู่คนละแห่งเนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นรูปที่สวยที่สุดอันนึงนะคะในการแกะสลักรูปอะไรคะรูปพนางเนี่ยนะคะอันนี้จะเห็นเลยว่าเป็นอะไรคะแอคชั่นแบบว่าเคลื่อนไหวชัดเจนมากนะคะก็เป็นนางทุลคาตอนปราบมหิสาสูรนี่แหละนะคะแต่อันเนี้ยมหิสาสูรเขาทำเป็นอะไรคะศีรษะเป็นรูปควายเนาะลำตัวเป็นรูปคนนะคะแล้วก็ขี่อะไรคะขี่สิงห์เนาะที่เป็นพาหนะของพระองค์แล้วก็มีคณะเนี่ยมาช่วยรบเต็มเลยนะคะอันเนี้ยงานเนี้ยอยู่สถานที่เดียวกันนะมาลาปุลัมเนี่ยนะคะแต่ว่าอยู่คนละมณฑปเท่านั้นเองแอคชั่นก็ต่างกันนะคะเราก็ลองเก็บรายละเอียดพวกนี้ไว้เดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับงานศิลปะของไทยนะคะทีนี้การบูชาพระองค์นะคะในฐานะพระแม่กาลีเนาะนี่ไม่รู้จะตั้งชื่อยังไงกาลีผู้ทรงอำนาจละกันนะคะพุทธศตวรรษที่12เป็นต้นมามันมีภาพสลักนะคะภาพแกะสลักที่มหาพลีบุรัมเนี่ยซึ่งเขาสัตว์นักวิชาการตะวันตกสันนิษฐานว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับนางทุลคาตอนปราบมหิสาสูรนะคะเนาะทีนี้ในภาพเนี่ยเทวีไม่ทรงอาวุธจะเห็นว่าเป็นรูปผู้หญิงเนาะนะคะผู้หญิงแต่งตัวแบบชนเผ่าอ่ะไม่ได้เป็นลักษณะแบบสวมมงกุฎสวยงามอะไรแล้วก็สังเกตเห็นอะไรไหมคะสร้อยหัวกะโหลกใช่ไหมคะเนาะแล้วก็ทำท่าแบบเอาหัวเข่าดันคู่ต่อสู้นะคะเนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่ารูปนี้น่าจะเป็นอันแรกๆล่ะที่ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระนางกาลีนะคะซึ่งน่าจะเป็นอีกรูปแบบนึงของนางทุลคาเนาะทีนี้ตามตำนานนะคะก็บอกว่าพระนางกาลีเนี่ยมีบทบาทช่วยนางจันทินะคะปราบอสูรตนหนึ่งอสูรตัวนี้อ่านประวัติแล้วก็มันมากเลยชื่ออสูรรักตะวิชานะคะมีลักษณะพิเศษคือว่าเมื่อเอาดาบฟันแทงอะไรไปปุ๊บเนี่ยเลือดที่หยดลงมาถึงพื้นนะคะมันจะกลายเป็นอสูรอีก1,000ตัวทุกเลือดที่หยดอ่ะเร
ราบอกว่าถ้าเราจินตนาการสนุกๆ นะโหเลือดหยดไปทีขุดขึ้นมาอีก1,000ตัวใครจะสู้ไหวเนาะดังนั้นก็สู้ไม่ไหวก็เลยเป็นไงคะก็เลยเนี่ยก็เลยอะไรคะก็เลยต้องอะไรมาปราบเอานางมาปราบนะคะนางก็ปราบด้วยวิธีอะไรคะเอาดูดเลือดดูดกลืนเลือดจนหมดเลยนะคะก็ได้รับชัยชนะไปนะคะทีนี้ชื่อของพระนางเนี่ยมันเริ่มปรากฏนะคะในฐานะชายาของพระศิวะครั้งแรกในเทวีเนี่ยนะคะในคัมภีร์เนี่ยเนาะซึ่งพยายามหาดูว่ามันคือคัมภีร์อะไรนะคะคือเป็นคนอ่านฮินดีไม่ได้อะแต่ก็ใช้วิธีแปลเทคฝรั่งมานะคะว่ามันคือคัมภีร์อะไรแล้วเราก็ไปเปิด Google อีกทีนึงนะว่าไอ้ปุราณะเนี่ยมันคืออะไรอรัญญกะมันคืออะไรคัมภีร์เนี่ยมันถูกแต่งขึ้นมาเป็นภาคต่อของอุปนิสัทหรืออะไรพวกเนี้ยค่ะเราก็ไปหาความรู้เพิ่มเติมเนาะทีนี้ชื่อกาลีหรือกาลาหมายถึงอะไรกาลีเนาะกาลีกาลามันก็คืออะไรคะการเวลาบุคลาธิสถานของการเวลาคืออะไรมีใครอยู่เหนือการเวลามั้ยมีอะไรอยู่เหนือการเวลามั้ยคือการเวลามันกลืนกินทุกอย่างอะค่ะดังนั้นมันก็เลยเป็นอะไรคะเป็นความมืดดําเนาะถ้าแปลภาษาอังกฤษนะเขาบอกว่าอันเขาเรียกว่าอะไรนะไม่สามารถเข้าถึงได้อะเข้าถึงไม่ได้อะค่ะนางกาลีหรือนางกาลาเนี่ยเนาะหมายถึงวงรอบธรรมชาติใช่ไหมการทำลายล้างทุกสิ่งนะคะเพราะว่าพระนางอยู่เหนือการเวลาจึงทำให้พระนางมีผิวสีดำนะคะเหมือนความมืดทรงเป็นสักติพระองค์หนึ่งของพระศิวะนะคะมีธรรมชาติที่คล้ายกันพระศิวะเนี่ยเป็นอะไรคะถือกองบันเดาะสร้างได้ก็ทำลายได้ใช่ไหมทีนี้นางกาลีก็เหมือนกันเวลาก็อะไรคะเป็นผู้สร้างใช่ไหมเวลาในขณะเดียวกันเวลาก็เป็นผู้อะไรคะเป็นผู้ทำลายดังนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าอะไรที่มีคุณลักษณะคล้ายๆกันอ่ะมันจะถูกเอามากรุบรวมกันนะคะทีนี้แล้วรูปแบบศิลปะเป็นไงอันนี้เป็นนางกาลีที่ซอฟที่สุดละเนาะไม่ค่อยเห็นเนาะเป็นนี่เป็นนางกาลีแบบว่าสวยงามนะคะนี่ลองดูกาลีสิเขาบอกว่าพระเนตรปิดคล้ายทำสมาธิพระเกศาสยายออกคล้ายเปลวเพลิงนะคะหัวฟูเลยนะคะด้านบนสุดประดับพระจันทร์เสี้ยวและหัวกะโหลกมีพระทนนะเป็นลักษณะเฉพาะนะคะมีฟันเนี่ยงอกมาที่มุมปากนะคะอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ระบุได้ว่าเป็นนางกาลีก็คือพระหัตถ์ซ้ายล่างเนี่ยทรงถ้วยกะโหลกเหมือนถ้วยกลมๆอะค่ะเนาะแต่เขาบอกว่ามาจากกะโหลกมนุษย์นะตามตำนานเล่าว่าหลังจากที่พระนางกาลีเนี่ยปราบอสูรลักตะวิชาได้ก็เป็นไงคะดีใจมากเลยนะคะดีใจมากเลยที่ปราบได้ก็เลยเต้นใหญ่เลยทีนี้ไอแรงเต้นของพระนางเนี่ยเต้นด้วยความอะไรคะลิงโลดใจเนาะก็ทำให้อะไรคะจะทำให้โลกและจักรวาลพังฟังแล้วก็สนุกเนาะเทพต่างๆก็ไปอ้อนวอนว่าช่วยห้ามทีเถอะไม่งั้นเดี๋ยวจะอยู่กันไม่ได้นะจักรวาลจะพังหมดอะไรเงี้ยนะคะทีนี้พระศิวะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยทอดร่างลงนอนให้พระนางอะไรคะกาลีเนี่ยเหยียบย่ำบนร่างของพระองค์พระนางก็เหยียบสวามีไม่รู้เรื่องพอรู้สึกตัวอีกทีก็เป็นไงคะตกกระจายและเหยียบสามีตัวเองใต้เท้าก็เลยเป็นไงว่ากันว่าด้วยอะไรคะความเป็นสตรีก็เลยเป็นไงคะแลบลิ้นออกมาด้วยความเขินอายผู้หญิงเป็นงั้นไหมเวลาทำอะไรแบบว่าตกใจแลบลิ้นอย่างเงี้ยไหมอะไรประมาณนั้นมั้งนะคะก็เลยเนี่ยเป็นที่มาเนาะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูอีกรูปนึงนะคะที่ว่าเป็นตอนนอนเป็นนางกำลังเต้นรำอยู่บนล่างพระศิวะทีนี้พระนามที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์นะคะมีเยอะมากเนาะอย่างที่บอกว่าอนุทวีปอินเดียมันใหญ่อะนะคะบางทีเทวีแต่ละองค์ก็มีชื่อไม่เหมือนกันนะคะอุมาเนี่ยมาจากคำอุทานว่าที่รักของฉันอย่าทำอย่างนี้เลยคือแม่ของพระองค์อ่ะเห็นว่าพระองค์แบบว่าเป็นไงคะบำเพ็ญตบะเนาะแล้วก็ทรมานร่างกายอะไรก็ว่าไปก็เป็นคำอุทานออกมาเลยชื่อเนี้ยนะคะก็เลยได้เป็นชื่อของพระองค์ปาราวตีลูกสาวแห่งภูเขาใช่ไหมทุลคาเทวีที่มีสีดำเทวีแห่งเปลวไฟมหิสาสูรก็คืออะไรคะมหิสามัทธินีเนาะเทวีผู้ทำลายมหิสาสูรเนาะพระนางกาลีมหาลักษมีบางทีเวลาอ่านเทคฝรั่งเนาะเวลาพูดถึงมหาลักษมีเนี่ยตัวเองก็เข้าใจว่าเป็นพระลักษมีนะปรากฏว่าต้องมาดูนิยามก่อนเนาะเพราะจริงๆแล้วนี่คือเป็นพระนามอันหนึ่งของพระอุมานะคะแต่เป็นอะไรคะเป็นนางกาลีที่มีกายสีแดงเหมือนปะการังซับซ้อนนะแต่ยังไงก็ไม่สู้มหายานของพวกทิเบตเนปาล นะคะเวลาดูปฏิมาของทางฮินดูเนี่ยนี่ชื่อมารีอัมมัมคุ้นไหมปรากฏว่าวัดแขกสีลมอ่ะชื่อเป็นทางการว่ามารีอัมมัมนะเราเรียกกันติดปากใช่ไหมนะคะแต่จริงๆแล้วปฏิมากรรมข้างในเนี่ยมีชื่อเฉพาะนะคะภาษาทมิฬแปลว่าแม่นะคะหากใช้คำนี้เดี๋ยวๆจะหมายถึงพระแม่ผู้ยิ่งใหญ่มีคุณลักษณะอะไรบ้างรักษาการป่วยไข้นะคะป้องกันโรคระบาดโรคหัดอิสุกอิสัยนะคะดังนั้นมีชื่อเยอะมากนะคะพระนางนี้มีชื่อเยอะมากทีนี้สรุปได้ว่า
ลักษณะที่ปรากฏในอินเดียก็จะมี2แบบรูปแบบที่เป็นเอกเทศกับรูปแบบที่เป็นไงคะปรากฏกายเนาะกับบุคคลอื่นๆนะโดยเฉพาะพระศิวะนะคะอย่างอันเนี้ยก็เป็นลักษณะของผู้หญิงสวยงามใช่มั้ยคะเราก็จะเรียกว่าพระนางอุมาหรือพระนางปาราวตีแต่ถ้าเป็นลักษณะอะไรคะปราบอสูรเนาะมีแขนเยอะๆมีกรรเยอะๆมีอาวุธเยอะๆแล้วอสูรตัวนั้นเป็นหัวควายอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนว่าหมายถึงใครนางทุรคานะคะนางทุรคาอันเนี้ยมีแขนเยอะที่สุดแล้วที่เคยเห็นมาเนาะอาจจะมีเยอะกว่านี้ก็ได้นะแต่ที่เห็นเนี่ยอันนี้เยอะสุดแล้วนะคะแล้วก็เป็นรูปนางกาลีอันนี้ก็กำลังทำอะไรคะหลังจากปราบอสูรลักตะวิชาได้ใช่ไหมเต้นระบำใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีสร้อยหัวกะโหลกอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็เหยียบอยู่บนเห็นไหมเหยียบอยู่บนพระศิวะใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบทั่วไปที่เราพบเห็นได้นะคะทีนี้ถ้าปรากฏร่วมกับพระศิวะในฐานะสักติเนาะชายาคู่กายก็มีหลายปางมากนะคะมีชื่อเรียกยิบย่อยมากเลยอันนี้เรียกว่ากัลยาณสุนทรา อันนี้เป็นอะไรคะคนที่ถ้าเป็นคนอินเดียเนี่ยถ้าต้องการอะไรคะจะให้ชีวิตแต่งงานชีวิตสมรสมีความสุขเนาะจะบูชาอันนี้กัลยาณสุนทรานะเป็นเมียที่ดีเป็นแม่ที่ดีชีวิตแต่งงานมีความสุขจะเนี่ยมีการบูชาเนี่ยนะคะที่บ้านก็จะมีรูปอะไรชายหญิงเนาะคู่กันนะคะอีกอันนึงก็ถ้านั่งนะถ้าพระอุมานั่งอยู่บนพระเพลานะคะหรือเราก็มีโคอยู่ข้างๆเนี่ยก็จะเรียกรวมๆว่าอุมามเหสวนนะคะอันนี้เป็นลักษณะปรากฏเป็นคู่ละนะคะไม่ได้เป็นเอกเทศเนาะอีกอันนึงอันนี้เดาได้นะมั้งอันข้างนึงมีนมข้างนึงไม่มีนมเนี่ยใช่ไหมคะเนาะอันนี้อัธนารีสวนอันนี้ก็ดูง่ายนะคะทีนี้มาดูบ้านเราบ้างถามว่าเราเจอกี่รูปแบบนะเมื่อวัฒนธรรมอินเดียใช่ไหมคะแพร่เข้ามาในดินแดนไทยเนาะจะกี่ระลอกก็แล้วแต่นะคะเราเจออะไรบ้างเอาไล่ตามลำดับสมัยนะคะตามที่เข้าใจอย่างง่ายๆเนาะเจอสมัยอิทธิพลศิลปะเขมรในประเทศไทยเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะคะเจอหลายรูปแบบมากแต่ปรากฏร่วมสมัยก็หลากรูปแบบเหมือนไม่แพ้กันเนาะนะคะนะอิทธิพลศิลปะเขมรในประเทศไทยเนี่ยค่ะมีเจอที่ไหนบ้างเนี่ยเจอที่สระแก้วอรัญญประเทศนะคะเจอที่ปราสาทหินพนมรุ้งนะคะเจอที่ปราสาทหินพนมวันเจอที่ปราสาทหินพิมายนะคะเดี๋ยวจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ขอนแก่นและอันขวาสุดก็พิพิธภัณฑ์พระนครอันนี้เท่าที่สำรวจได้นะคะซึ่งเชื่อว่าคงมีมากกว่านี้แหละนะคะเท่าที่สำรวจได้นะมีประมาณแค่นี้ทีนี้เวลาศึกษาการเปรียบเทียบรูปแบบทางด้านอะไรคะศิลปะเขมรในประเทศไทยแน่นอนก็ต้องเปรียบเทียบกับอะไรคะศิลปะเขมรเนาะจริงถ้าแม่นศิลปะเขมรเนี่ยไล่ได้ทีละสมัยเลยนะคะก็ดูจากอะไรบ้างเวลาเขาดูศิลปะเขมรเขาดูอะไรกันดูประติมากรรมลูกบุคคลเขาดูอะไรกันพระนุ่งคนนี้บอกพระนุ่งดูอะไรอีกฮะเครื่องประดับพระเศียรใช่ไหมแล้วก็จะดูหลักๆพวกนี้ค่ะแล้วก็ใช้วิธีการอะไรเปรียบเทียบกับที่มันมีหมุดหลักอยู่ที่เขมรแล้วก็เอามากำหนดอายุคร่าวๆใช่ไหมคะว่าเหมือนที่ไหนผ้านุ่งยังไงจีบไม่จีบเป็นผ้านุ่งลายดอกไหมมงกุฎทรงกลวยไหมบอกบานปลายบานไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือใช้เปรียบเทียบกับศิลปะเขมรเราก็จะพบว่าเอาไล่พีอันเนาะพระอุมาจากอรัญญประเทศรูปที่เอามาให้ดูนี่มีอะไรเหมือนกันผ้านุ่งนุ่งผ้าเหมือนกันหรือผ้านุ่งเหมือนกันผ้านุ่งเหมือนกันเนาะเหมือนกันยังไงอะอันนี้ถ้าตามศัพท์เขาเรียกว่านุ่งโทตียาวเนาะนึกถึงว่าเรามีผ้าถุงอยู่ผืนนึงอะผ้าถุงที่ไม่ได้เย็บขอบด้วยอะเวลาเราจะนุ่งยังไงมีผ้าขาวม้าที่บ้านไหม นุ่งยังไงมันก็ต้องมาขมวดปมข้างหน้าเนาะไม่มีใครอุตริขมวดปมข้างหลังถูกไหมเราก็ต้องขมวดปมข้างหน้าแล้วถ้าไม่มีเข็มขัดมาใส่ทำไงก็ต้องพลิกขอบใช่ไหมปลิ้นขอบมันออกมามันก็จะกลายเป็นแบบนี้ค่ะถ้าใส่แบบวิจิตรบรรจงหน่อยมันก็จะมีชายเลยนะชายผ้าหน้านางเนาะปลายทบกันเป็นเขี้ยวตะขาบอะไรก็ว่าไปนะคะอันเนี้ยก็ลองเปรียบเทียบดูแล้วว่าน่าจะเป็นอะไรคะตรงกับสมัยอะไรอะศิลปะฮะยุคแรกๆใช่ไหมนะคะนี่เอามาให้ดูว่านี่เป็นอรัญญประเทศต่อมาเป็นเกาะเกรียงแล้วก็นางทุรคาจากพิพิธภัณฑ์พนมเปญนุ่งผ้าเหมือนกันนะคะคล้ายๆกันเนาะเป็นผ้านุ่งแนบติดลำตัวเนาะต่อมาแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นผ้าอุมาเดี๋ยวสิอันซ้ายสิอันซ้ายรู้ได้ไงอ่ะเรามา
เทวีฝ่ายหญิงเนาะที่ถ้าเขาจะสร้างเขาก็ไม่อุมาก็อะไรคะพระลักษมีเนาะรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงอะไรนะอะไรนะคะสองกรในสองกรใช้ได้ไหมอาจารย์ใช่เปล่าอันนี้มันกุดเลยแค่นี้เดาไงอ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเจอประติมากรรมรูปสตรีเนาะมักจะบอกว่าเป็นพระอุมาเพราะอะไรคะเพราะเทวสถานส่วนใหญ่ของไทยไหมเป็นไสยวานิกายไหมหลายคนนะนักวิชาการหลายคนก็จะบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นพระอุมานะคะเนาะเดี๋ยวดูต่อไปอันนี้ล่ะอันนี้ถ้าเราดูอะไรคะดูลักษณะพระนุ่งดูพระนุ่งใช่ไหมดูการอะไรกล้ามวยใช่ไหมคะมีการประดับเบ็ดประคำอะไรก็ว่าไปเนาะเนี่ยนะคะอันนี้ก็เดาได้อันนี้ก็พยายามไปหารูปมาเปรียบเทียบเนาะนะคะคล้ายไหมคล้ายไหมพยายามแล้วนะเนี่ยหารูปมาเปรียบเทียบที่มันคล้ายๆนะคะแล้วก็จะได้ช่วยในการกำหนดอายุได้นะคะอันนี้ก็เป็นพระอุมาเหมือนกันอันนี้ล่ะอันนี้ก็หารูปยากจังเลยอ่ะแปลงตะพังตอไทยถึงเนี่ยตึงทงไหนเนี่ยนะคะจะไปหาคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษเอามาเปรียบเทียบหารูปไม่ได้อันนี้ก็เลยเอารูปจากหนังสืออาจารย์หม่อมนะคะมาเปรียบเทียบให้ดูอันนี้พระองค์น่าจะทรงอะไรน่าจะทรงอะไรอันนี้ทรงอะไรในพระหัตถ์บ้างเหมือนมือด้านพระหัตถ์ขวาน่าจะคว่ำลงไหมคล้ายๆกับถืออะไรสักอย่างเนาะนะคะอันนี้ก็ลองเปรียบเทียบดูนะคะในศิลปะเขมรองค์ที่น่าสนใจคืออันเนี้ยเพราะว่าพอพูดได้ว่ามันมีอะไรคะมันพอมีอาวุธถืออยู่เนาะเคยเห็นพระลักษมีถือสังของพระวิษณุไหมมีไหมกระติกเคยเห็นไหมพี่มีเหรอมีไหมค่ะอันนี้กระติกว่าเป็นลักษมีใช่ไหมพี่ตีความอันเนี้ยฮะโอ้โหตาย อันนี้ในพิพิธภัณฑ์พระนครนะนะคะเนี่ยคะถ้าถอกบัวสองพระหัตถ์ค่ะพยายามหารูปละได้เท่านี้ค่ะเพราะทีนี้เวลาศึกษางานศิลปะอย่างนึงเนาะมันก็ต้องดูของจริงถ้าให้ดูให้ดีนะคะต้องดูของจริงมันจะได้ดูได้รอบอ่ะนี่พอดูจากภาพถ่ายมันก็มีข้อจำกัดนะคะอย่างอันเนี้ยนะคะเป็นพระอุมาจากปราสาทหินพิมายเนาะทีนี้เปรียบเทียบอะไรบ้างก็ลองไปดูซิว่าพระลักษมีเนี่ยนะที่เป็นสี่กรเนี่ยค่ะจากปราสาทกวันหลังเหนือนะคะของศิลปะเขมรเนี่ยเราก็จะพบว่าพระองค์ถืออะไรบ้างนะคะพระลักษมีอันเนี้ยยังไงก็เป็นพระลักษมีแน่ๆไม่ต้องเถียงเพราะว่ามีจารึกเนาะจารึกมันระบุอยู่ว่าถวายให้พระลักษมีนะได้ป่ะพี่ไม่พลาดนะวันนี้เนาะนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่าถืออะไรคะถืออะไรบ้างพระหัตถ์หน้าใช่ไหมพระหัตถ์หน้ามีอะไรคะตรีศูนย์ใช่ไหมหัตถ์หน้าขวาตรีศูนย์หัตถ์หลังซ้ายใช่ไหมถือจักรใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยพี่เข้าใจว่าเนี้ยน่าจะเป็นพระอุมานะนะคะองค์ขวาได้ทั้งสองอันคือด้วยความที่เราสามารถระบุองค์กลางได้ว่าเป็นลักษมีเพราะว่ามีอะไรมีจารึกส่วนอื่นนั่นก็คือข้อสันนิษฐานนะคะสันนิษฐานดูจากรูปแบบที่น่าจะเป็นไปได้เนาะอันนี้ล่ะดูของที่ถืออะไรมั่งถ้าองค์ซ้ายสุดนะคะองค์ซ้ายสุดใช่ไหมพระหัตถ์หน้าด้านขวาถืออะไรเหมือนจะเป็นธรณีหรือก้อนดินไหมค่ะด้านขวาก็จะเห็นชัดเนาะด้านขวาที่เอารูปเที่ยวมาเปรียบเทียบนะคะอันนี้ก็เป็นศิลปะสมัยอะไรอะสมัยบายอนดูจากอะไรบ้างดูจากผ้านุ่งใช่ไหมคือรายละเอียดพวกนี้ต้องนั่งอธิบายนะคะทีนี้อันนี้เป็นรูปพระอุมาที่เจอในประเทศไทยทีนี้มีอะไรบ้างที่เจออีก
ถ้าเป็นสมัยศิลปะเขมรในประเทศไทยนะคะก็จะมี3ชิ้นมีชิ้นเดียวที่ได้ดูของจริงอีก2ชิ้นนั้นก็ไม่ได้ดูของจริงดูจากรูปถ่ายนะคะอันซ้ายมือเนี่ยได้จากการขุดค้นเมืองโบราณศรีมโหสถพอมองออกไหมเดี๋ยวจะมีเป็นสแกนภาพลายเส้นมาให้ดูอ๋อดวงไหมดวงไหมอย่าถามว่าทุกวันนี้อยู่ไหนหาไม่เจอเนาะอันนี้ไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะคะเนาะดวงไหมตกลงเดี๋ยวมีเป็นภาพลายเส้นให้ดูเห็นไหมเห็นหัวควายอยู่ตรงกลางไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะทับหลังปราสาทเมืองแขกนะคะทับหลังปราสาทเมืองแขกเห็นอาการไหมเห็นด้านข้างของอสูรใช่ไหมคะเห็นหอกเห็นตรีศูนย์ที่แทงลงไปเห็นการจับหางยกขึ้นนี่นะคะก็พอเดาได้หรืออันนี้ต้องให้ดูอย่างนี้หน่อยอันนี้เป็นปฏิมากรรมส่วนพระองค์อันนี้สแกนมาจากบทความของอาจารย์หม่อมนะคะตีพิมพ์ไว้ตั้งแต่ถ้าจำไม่ผิดปีพ.ศ. 2511นะคะแต่ว่ามันเห็นชัดเอาจากรูปถ่ายว่าเป็นธุรคาแน่ๆนะคะนี่มาดูรายละเอียดกันอันนี้พอเห็นเป็นภาพลายจุดลายเส้นเนาะนะคะอันนี้ก็ลองเปรียบเทียบดูก็จะเห็นเลยว่าถ้าเป็นลักษณะยืนอย่างเงี้ยเหมือนเท้าสะเอวแล้วด้านนึงเป็นอะไรคะเป็นคทานะแล้วก็ยืนอยู่บนอะไรคะเป็นหัวควายเนาะอันนี้เราก็คิดถึงอะไรละน่าจะเป็นพวกอะไรคะอินเดียใต้อย่างน้อยที่มาลาปุรัมเราเห็นแล้วใช่มั้ยคะว่าเขายืนท่านี้เนาะนี่ถ้าในศิลปะเขมรเนี่ยค่ะลองดูอ๋อมันขยายได้เห็นไหมเห็นยังมันก็จะทำอะไรคะเป็นสัญลักษณ์เนาะเล็กๆแปะไว้อันเนี้ยพี่พยายามหาชื่อเมืองนี้เนาะเขาเรียกมันว่าเมืองเหลียวหูแต่ปรากฏว่าถ้าเราไปดูตัวสะกดอ่ะ HUE มันอ่านว่าอะไรเวแล้วพอคำว่าเหลียวเนี่ยเหลียวหรือหลิวเนี่ยน่าจะเป็นคำฝรั่งเศสด้วยซ้ำไปนะเนี่ยก็เลยยังงงๆอยู่ว่าตกลงเนี่ยมันมาจากเมืองไหนกันแน่นะคะยังไม่เคยไปดูของจริงนะอยู่ในพิพิธภัณฑ์ที่เวียดนามนะคะเขาก็เปรียบเทียบดูว่ามันมีเนาะหนูจะถ่ายมันมีลักษณะที่ใกล้เคียงกันอยู่นะคะมาดูรูปนี้มั่งทางด้านซ้ายมือนี่คือโจทย์ตั้งต้นใช่ไหมเอารูปมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าถ้าเป็นนางทุลคานะคะในเขมรนี่จะเป็นยังไงเราจะสังเกตเห็นว่านางทุลคาของเขมรเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาไม่แอคชั่นเลยเนาะน่าจะเป็นเพราะอะไรจริงๆแล้วอินเดียเหนืออินเดียใต้แอคชั่นเยอะเลยใช่ไหมคะงานการแสดงเคลื่อนไหวท่าทางอะไรเต็มเลยแต่ทำไมเขาเลือกรับมาเฉพาะนิ่งๆแบบนี้เขาชอบแสดงตอนที่ไม่ได้ลบกันอะแต่เนี้ยเหมือนก็ว่าตอนเนี้ยชนะแล้วอะยืนเหยียบบนหัวควายแล้วควายสิ้นฤทธิ์แล้วอะนะคะก็มีนักวิชาการตะวันตกตั้งข้อสังเกตไว้เหมือนกันว่าในศิลปะเขมรเขาชอบถ่ายทอดเฉพาะตอนที่มันลบชนะแล้วคือโดยส่วนตัวมองว่าศิลปะเขมรเป็นศิลปะที่ซิมเมทรีอะชอบอะไรนิ่งๆอ่ะนิ่งๆแล้วก็ดูไม่ค่อยแอคชั่นเท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้เป็นปฏิมากรรมลอยตัวเนาะแต่ถ้าไปดูเป็นปฏิมากรรมที่มันแกะสลักอยู่ตามขอบประตูเงี้ยมันแอคชั่นเนาะนะคะเดี๋ยวจะมีให้ดูนะทีนี้อันนี้ทับหลังปราสาทเมืองแขกเนาะอันนี้เห็นแอคชั่นไหมคะเห็นไหมนี่เป็นที่ปราสาทบากองมีหลายแห่งนะคะเราก็จะพบว่าถ้ามันเป็นปฏิมากรรมภาพแกะสลักหรือปฏิมากรรมนูนสูงเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยมันก็มีงานนางทุลคาที่กำลังลบโดยมีอะไรคะมีใครมาช่วยสิงเนาะที่เป็นพาหนะพระองค์มาช่วยนะคะมันก็มีแอคชั่นของมันอยู่นะคะหรืออันนี้ที่เป็นโจทย์ในการเปรียบเทียบเราจะเห็นเลยว่าพระบาทใช่ไหมคะข้างหนึ่งเหยียบลงบนศีรษะควายเนาะส่วนของตรีศูนย์ก็เสียบลงไปใช่ไหมคะที่หลังแล้วก็หางเนี่ยยกขึ้นทีนี้หางยกขึ้นเนี่ยมันมีที่ไหนอีกบ้างปรากฏว่ามันก็ไม่ได้มีเฉพาะที่อินเดียอย่างเดียวเนาะอินโดนีเซียค่ะที่รับอิทธิพลอินเดียเหนือมาด้วยเนี่ยก็อะไรคะก็มีเหมือนกันอันนี้เป็นรูปนางทุลคาขวาสุดเนาะเป็นนางทุลคาที่ปรัมบนันค่ะศิลปะชวาเราก็จะเห็นว่าอะไรคะเนี่ยยืนเหยียบอย่างนี้เลยเต็มฝ่าพระบาททั้งสองข้างเหมือนกันนะคะแล้วเห็นพระหัตถ์ขวาล่างไหมหัตถ์ขวาด้านหน้าสุดอะค่ะก็ยกอะไรคะตรงเนี้ยก็ดึงหางขึ้นมาเหมือนกันนะคะก็เลยคิดว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นอินเดียซะทีเดียวก็ได้นะเพราะว่าชวามันก็มีเหมือนกันนะคะเนาะก็พยายามเปรียบเทียบหลายๆที่นะคะดูแรงบันดาลใจหลากหลายที่อันนี้ต่อมาเป็น
ในประเทศไทยเนาะก็มีอีกรูปแบบนึงคือพระแม่กาลีเคยเห็นทับหลังชิ้นนี้ไหมบ้างก็ว่าเป็นของปลอมอีกเปล่าเพราะมันสวยเกินไม่รู้เนาะแต่เนี่ยมันสวยจริงๆนะคะเคยไปดูของจริงละเป็นทับหลังปราสาทประธานนะคะเห็นอะไรมั่งอันนี้เป็นตอนอะไรคะพระศิวนาฏราชเนาะเวลาพระองค์นาฏราชก็จะมีอะไรคะมีอะไรอะมีบุคคลแวดล้อมแล้วก็มีคณะมาอะไรคะมาเต้นรำฟ้อนรำเนาะเราเห็นใครบ้างเห็นพระพรหมเนาะอันนี้พระคเนศใช่ไหมคะแล้วเราเห็นใครอีกหน้าใกล้ๆกันน่าจะเป็นใครน่าก็น่าจะเป็นพระวิษณุไหมอันนี้พระพรหมเนาะพระวิษณุอันนี้ส่วนรูปอันนี้น่าสนใจอันนี้น่าสนใจเป็นรูปผู้หญิงใช่ไหมกำลังทำอะไรคะกำลังทำอะไรถืออะไรไม้เท้าอะไรสักอย่างที่เป็นรูปหัวคนเนาะอันเนี้ยเราก็เดาว่านะน่าจะเป็นอะไรไม่นางกาลีก็นางทุลคาไหมนะคะอันเนี้ยปรากฏไปนั่งไล่เช็คคัมภีร์เนาะนะคะดูซิว่ามีคัมภีร์อะไรที่พูดถึงบ้างนะคะเขาก็มีคัมภีร์อันนึงเนี่ยชื่ออุตตวะเนี่ยนะคะทานตวะเนี่ยนะกล่าวถึงการถกเถียงกันระหว่างพระศิวะและพระแม่กาลีนะคะว่าใครจะเป็นผู้เต้นรำได้ดีกว่ากันแค่นี้ก็ต้องแข่งกันเนาะผัวเมียใครจะเต้นรำได้ดีกว่ากันพระศิวะก็เต้นท่าไม้ตายเลยเอาปลายเท้ามาแตะพระเศียรของตัวเองเนาะแล้วนางพระนางกาลีเต้นได้ไหมจริงๆแล้วน่าจะได้เนาะปรากฏนางเต้นไม่ได้เพราะเป็นผู้หญิงผลนี้เกิดจะมาอายขึ้นมาเป็นผู้หญิงก็เลยไม่เต้นนะก็เลยแพ้ไปว่ากันว่าเนี้ยนะคะเป็นที่มาเนาะก็มีคนอธิบายพยายามอธิบายว่าเนี่ยมันน่าจะเชื่อมโยงกันกับเรื่องนี้นะคะเนาะหรือการถือไม้เท้าหัวกะโหลกอะไรพวกเนี้ยนะคะอ่ะถามว่าในอินเดียมีไหมถ้าในปางในตอนศิวนาฏราชเนี่ยค่ะจะมีคน2คนปรากฏขึ้นมานะคะเป็นผู้หญิง2คนเนาะอันนี้เห็นใครทีนี้หัวฟูสยายเนี่ยเนาะแล้วก็แต่งชุดที่แบบว่าเป็นอะไรคะเหมือนพวกชุดชนเผ่าหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นพระแม่กาลีเนาะส่วนสตรีคนนี้สตรีคนนี้วันก่อนเพิ่งดูเพจของอาจารย์กติกอ่ะก็พูดถึงว่านางอะไรเนาะกะไลกะลัมไมยาใช่ไหมคะอันนี้เป็นคติของอินเดียใต้ว่ากันว่านางเป็น1ใน63หรือ64สาวกอ่ะที่ศรัทธาในศาสนาฮินดูมากก็เหมือนของเราอ่ะเราก็จะมีใครต่อใครในศาสนาพุทธใช่ไหมคะที่แบบเป็นโยมอุปถากหรือว่าสร้างอะไรดีงามในศาสนาพุทธไว้เยอะแยะนะคะนี่ถามว่าในอินเดียมีไหมในอินเดียก็มีเหมือนกันอันนี้ทับหลังขอโทษหน้าบันที่ปราสาทบันไทยศรีอันนี้เห็นเป็นรูปใครคะเป็นผู้หญิงเหี่ยวนมยานเนี่ยเนาะว่ากันว่าต้องถือฉิ่งด้วยใช่ไหมคะต้องถือฉิ่งด้วยก็จะมีตำนานเล่าเรื่องเนาะลองดูเพจของอาจารย์อธิบายตำนานเรื่องนี้ดูนะคะนี่ก็คืออย่างเงี้ยก็คือว่าถ้าในอินเดียเราจะเห็นสองนางอะเห็นนางกาลีด้วยนะคะเห็นนางกะลัมกะไลกะลัมไมยาด้วยแต่ถ้าในเขมรเนี่ยถ้าตัวอย่างที่นี่นะคะเราก็จะเห็นแต่นางกะไลกะลัมไมยากับไม่เห็นอะไรคะนางกาลีเนาะอ่ะทีนี้ต่อมาที่เจอเยอะที่สุดเลยนะเห็นเยอะที่สุดเลยเพราะเป็นภาพสลักตามทับหลังหน้าบันนะคะตามศิลปะถ้ำต่างๆนะคะหรือบางทีก็เป็นเหมือนอะไรอ่ะเป็นเหมือนหลักศิลาขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นนะคะก็คือตอนอุมามเหสวนก็ดูง่ายเนาะอุมามเหสวนคอมโพสิชันก็ต้องมีอะไรคะพระศิวะเนาะแล้วก็มีพระอุมานั่งบนพระเพลาแล้วก็ถ้าเป็นในเมืองไทยก็จะต้องนั่งบนอะไรด้วยนั่งบนอะไรคะหลังของโคนนทิเนาะมีเยอะมากนะคะหลายที่มากเลยยกตัวอย่างเช่นด้านล่างสุดนี้นะอยู่ที่ไหนนะที่เราพระวิหารนะคะอยู่ที่พระวิหารเนาะอันนี้ก็จะเห็นนะคะอันนี้เจอจากที่ไหนนะจำไม่ได้ละนะคะเป็นลักษณะแท่งหินสามเหลี่ยมนะคะก็จะเป็นหนึ่งในนั้นก็เป็นอุมามเหสวนอันนี้ถ้ำวัวแดงนะคะอันนี้ไม่ได้ไปดูด้วยตัวเองนะคะถ่ายเอกสารมาเนาะที่โคราชนะคะที่เจอเยอะที่สุดคืออุมามเหสวนเนาะที่ไม่เจอในเขมรแต่ว่าน่าจะเจอในเมืองไทยนะเดาว่าอันนี้น่าจะเป็นภาพเล่าเรื่องนะคะกัลยาณสุนทราเป็นการสมรสกันเนาะระหว่างอะไรคะพระศิวะกับนางกับพระนางอุมาคนไหนอะไรเนี่ยเนี่ยนะคะซึ่งจริงๆรายละเอียดน้อยมากเลยเนาะก็พยายามจะเชื่อมโยงว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะคะก็มีนักวิชาการสันนิษฐานไว้ว่าน่าจะเป็นเรื่องเนี้ยนะคะตอนนี้ก็จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่พิมายนะคะลองเปรียบเทียบดู
ดูมันห่างไกลกันมากเลยเนาะอินเดียกับไทยเนี่ยนะคะอันนี้ด้านขวาเป็นกาลยานสุนทราจากเชนไนนะคะก็จะเห็นว่ามีพระวิษณุเนาะเหมือนมาส่งตัวด้วยนะคะแต่อันนี้ก็จะมีอะไรคะก็มีแค่พระสศิวะเนาะกับพระอุมานะคะเท่านั้นเองก็เวลาศึกษาอะไรพวกนี้ค่ะก็หารูปไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนาะแล้วก็ลองเปรียบเทียบดูว่ามันน่าจะหมายถึงอะไรมันใกล้เคียงกับอะไรนะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อยหนึ่งในงานศิลปะในงานประติมากรรมที่ตัวเองชอบมากชิ้นหนึ่งคือชิ้นนี้ชิ้นทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะคือพระอัฏฐนารีสวนที่จังหวัดอุบลราชธานีลองค้นข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าเจออีกองค์นึงที่จำปาสักแต่เขาบอกมันแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแตงกระติกเคยไปดูไหมพี่ไม่เคยไปดูวัดภูเลยมีไหมพี่ดูเขาไปดูในเน็ตเขาบอกว่ามีอย่างเงี้ยอัฏฐนารีสวนอย่างเงี้ยอันนึงที่ปราสาทวัดภูแต่ว่ามันแตกมี3ค่ะค่ะชิ้นเนี้ยชอบมากมันสวยคือดูเรื่องสวยอย่างเดียวเลยเนาะเรียนศิลปะก็ว่าสวยนะคะอันนี้ก็เจอที่อุบลนะคะแล้วก็อีกองค์นึงก็วังสวนผักกาดเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันตัวเองก็ลองเปรียบเทียบดูว่ามันน่าจะมีอะไรใกล้เคียงกับอะไรบ้างนะคะก็จะเห็นว่าเป็นไงคะเห็นชัดไหมผู้หญิงผู้ชายนะคะรวมร่างกันเนาะนะคะแล้วก็ลักษณะการนั่งอะไรอ่ะการนั่งสมาธิอย่างเงี้ยปกติพระอัฏฐนารีสวนที่เราคุ้นเคยก็เป็นไงคะประทับยืนเนาะยืนตริพังอะไรก็ว่าไปแต่อันนี้เหมือนนั่งสมาธิรวมร่างกันซึ่งก็เป็นลักษณะที่แปลกนะคะถ้านั่งเนาะแล้วก็ตัวเองก็จะศึกษาเรื่องอะไรคะลองเปรียบเทียบพวกรายละเอียดพวกเนี้ยพวกอะไรคะกำไรใช่ไหมที่รัดแขนต่างหูทรงผมอะไรพวกเนี้ยนะคะซึ่งมันพอดูโดยรวมแล้วเนี้ยมันก็มีที่มาจากศิลปะหลายแห่งอยู่นะคะลองดูการสลักการทำเป็นเหมือนเส้นสร้อยคออะแล้วไม่มีการลงในรายละเอียดอะอันนี้คล้ายๆกับกลุ่มศิลปะจามนะคะแล้วอะไรอีกแล้วก็คล้ายๆกับพวกเขมรก่อนเมืองพระนครไม่ว่าจะเป็นพวกอะไรคะที่ประดับแขนการแกะสลักต่างหูที่เป็นรูปกลมแล้วก็มีลายดอกไม้ข้างในนะคะเนี่ยก็ลองเทียบดูว่ามันคล้ายกับอะไรได้บ้างนะคะการถักผมเป็นปมๆอย่างเงี้ยนะคะก็คล้ายกับประติมากรรมของจามเนาะดังนั้นก็จะเห็นว่าพระอัฏฐนารีสวนองค์เนี้ยมีผสมอิทธิพลรูปแบบของศิลปะหลายแหล่งมากนะคะซึ่งก็ไม่น่าแปลกเนาะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยแถวพื้นที่อุบลก็เป็นไงคะก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของอะไรอะอาณาจักรเจนละเนาะนะคะของเขมรก็จะมีอิทธิพลศิลปะเขมรศิลปะจามเข้าไปผสมด้วยนะคะส่วนองค์นี้แหว่งหมดเลยนะคะแต่ก็ยังพอมองเห็นว่าอะไรคะว่านุ่งผ้าคนละแบบเนาะนุ่งผ้าสั้นกับนุ่งผ้ายาวนะคะอันนี้ก็จะเห็นว่านี่ก็เป็นอัฏฐนารีสวนอีกแบบนึงก็ลองเปรียบเทียบจากที่ไหนคะเนี่ยจากศรีโสพลเนาะก็แทบจะไม่มีเลยมั้งนะคะก็เหลือน้อยอัฏฐนารีสวนในเขมรก็มีไม่กี่องค์เท่าที่หาตัวอย่างได้นะคะนี่เราก็จะพบว่าในสมัยอิทธิพลศิลปะเขมรในประเทศไทยเนี่ยเราก็จะเจอพวกอะไรคะการบูชาพระอุมาเนี่ยเยอะมากนะคะทั้งอุมาทั้งธุรคาอย่างน้อยเนี่ยนางธุรคาเนี่ยเจอจารึกอันนึงน่าเป็นหลักฐานว่าน่าจะมีการบูชาเนี่ยจนถึงพุทธศตวรรษที่16นะคะในดินแดนไทยเนาะอันนี้ก็ไปไล่อ่านจารึกดูว่าแล้วมันมีกล่าวถึงไหมพระอุมานะคะพระนางคารีนางกาลีหรือนางธุรคาเนี่ยปรากฏในจารึกหลักไหนบ้างนะคะเราก็พอเดาได้ว่าอ๋อแสดงว่ามันต้องมีความนิยมในการบูชานะคะจนถึงช่วงเวลานั้นแน่ๆนะคะถึงปรากฏในจารึกทีนี้มาดูช่วงสุโขทัยอยุธยาบ้างนะคะมีอะไรมั่งอ่ะองค์ที่สวยๆเนี่ยก็จะองค์ซ้ายเนาะนะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่ด้วยนะคะเราก็บอกว่าสุโขทัยเป็นเมืองพุทธอีกแล้วเนาะศาสนาพุทธรุ่งเรืองแต่ก็จะเจออะไรคะเทวรูปที่เป็นศาสนาฮินดูเนี่ยเบลอเลยในเทวรูปกลุ่มนี้นะคะที่เป็นกลุ่มที่หน้าตาเหมือนพระพุทธรูปสุโขทัยเนี่ยเจอบางองค์ใหญ่สูงเกือบ2เมตรก็มีใช่ไหมคะทีนี้ที่จัดอยู่ในสุโขทัยอยุธยาเนี่ยนะคะที่เด่นๆเนาะ3องค์นะคะ3องค์นะสุโขทัยอันนึงนะคะแล้วก็มาจากพิพิธภัณฑ์นครศรีธรรมราชมาจากโบสถ์พราหมณ์อะค่ะอันนึงแล้วก็มาจากเทวาลัยพระอิศวรกำแพงเพชรอีกองค์นึงนะคะให้ลองดูลองเปรียบเทียบให้ดูอะไรเห็นลักษณะสุนทรียภาพไหมองค์ซ้ายเนี่ยองค์สุโขทัยเนี่ยยืนตรงเวลาเทวรูปยืนตรงทื่อๆเนี่ยเรานึกถึงอะไรคะไม่ค่อยแสดงอารมณ์อ่ะประติมากรรมเขมรไหมเนาะดูทื่อๆไม่ค่อยแสดงอารมณ์เลยเท่าไหร่นะคะทีนี้เราดูลองดูพระกร
แขนข้างซ้ายของพระอุมาจากสุโขทัยเห็นแล้วเรานึกถึงอะไรวางแขนแล้วก็ทิ้งตัวโค้งอ่อนรับไปกับอะไรคะบั้นพระองค์นึกถึงอะไรพระพุทธรูปลีลาของสุโขทัยไหมเนาะคือมันมีอะไรบางอย่างที่มันเชื่อมโยงกันนะคะทางด้านลักษณะสุนทรียภาพด้วยแล้วก็เรื่องของอะไรคะการนุ่งผ้าชักชายใช่ไหมนึกถึงว่าเรานุ่งผ้าเสร็จอะทำยังไงใจปมที่มันโผล่มาเป็นไงคะก็ดึงออกมาเป็นถุงข้างหน้าซะหน่อยมันก็ดูสวยงามดีการคาดเข็มขัดใช่ไหมคะประดับเพชรพลอยเนาะแต่ทีนี้ลองดูวิธีที่มันอะไรคะใส่แล้วผ้ามันแหวกออกมาไอ้ผ้าแหวกๆอย่างเงี้ยคิดถึงอะไรการนุ่งผ้าแล้วผ้ามันแหวกออกเป็นสองข้างเงี้ยค่ะเราคิดถึงศิลปะอะไรเดี๋ยวมีรูปเปรียบเทียบให้ดูนะคะหรือองค์ที่มาจากนครศรีธรรมราชอ่ะเห็นผ้าตรงกลางที่คาดพระถันอยู่ไหมเห็นไหมคะจะมีเป็นเส้นคาดตรงกลางเห็นไหมอันเนี้ยถ้ามันถ้าเป็นลักษณะการคาดตรงเนี้ยในอินเดียใต้มันคือพระลักษมีเนาะแต่องค์นี้เนี่ยเป็นพระอุมานะนะคะเนาะมันก็แบบมีสลับกันอะนะคะอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยเราดูเยอะๆว่ามันเป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่บางทีมันก็มีข้อยกเว้นนะคะก็ลองดูลองศึกษาลองเดากันไปนี่ลองเปรียบเทียบนะคะรูปที่เอามาหามาเนี่ยพิพิธภัณฑ์จากเมืองตันชออันนี้จะเห็นเลยว่ามันเป็นสุนทรียะที่มันคล้ายๆกันระหว่างองค์นครศรีธรรมราชกับองค์ที่มาจากตันชอนะคะเนาะอ่ะดูรายละเอียดหลังๆเนี่ยที่พิพิธภัณฑ์พระนครนะคะข้อดีก็คือว่าเขาไปรื้องานศิลปะวัตถุเนี่ยมาจัดเป็นธีมแล้วมันทําให้ศิลปะวัตถุมันเคลื่อนย้ายออกมาจากห้องจัดแสดงแต่เขามาจัดแสดงใหม่ในโถงกลางแล้วก็จัดไฟใหม่ให้เราดูด้านหลังดูอะไรได้เนี่ยก็ทำให้ได้ภาพถ่ายที่มันอะไรคะที่มันชัดเจนในการศึกษาพวกรายละเอียดมากขึ้นนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าแม้ว่าโครงส่วนใหญ่เนี่ยนะคะของพระอุมาจากสุโขทัยเนี่ยจะดูเป็นอิทธิพลศิลปะเขมรเนาะแต่รายละเอียดเช่นการนุ่งผ้าแล้วก็แหวกผ้าเป็นชายพลิ้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ทำให้นึกถึงเทวดาวัดเจ็ดยอดภาพปูนปั้นเห็นไหมเนาะนะคะเนี่ยเห็นแล้วก็นึกถึงอ่ะนะคะมันก็ถ้าเราดูบ่อยๆอ่ะมันก็จะคิดเชื่อมโยงอะไรได้นะคะหรือว่าพวกลวดลายอ่ะค่ะไอ้ลายดอกลายที่มันเป็นเหมือนกรอบกระจกอ่ะเป็นวงโค้งมาต่อกันอ่ะคือถ้าเป็นลายเขมรมันจะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแบบเป๊ะๆๆๆอ่ะค่ะแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันดูเป็นลายเลื่อนไหลอ่ะมันดูเป็นล้านนามากกว่านะคะดังนั้นก็เลยมองว่าองค์เนี้ยดูแล้วก็ผสมเนาะดูเหมือนว่าจะมีโครงหลักๆเป็นเขมรแต่มันก็จะมีลวดลายล้านนานะคะการทำมงกุฎทรงกรวยเป็นซ้อนกันเป็นชั้นๆเนี่ยก็นึกถึงพวกมงกุฎเทวดาลังกาเนาะหรือการทำเป็นกระจังสี่มุมอะค่ะก็นึกถึงภาพสลักเทวดาที่นครวัดอะไรเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยก็มีอิทธิพลศิลปะผสมหลายเรื่องแต่หน้าตานี่เป็นอะไรเลยพระพุทธรูปแบบสุโขทัยใช่ไหมคะเนาะทีนี้มาดูองค์นี้มั่งอันนี้ชัดมากเลยอันนี้ศึกษาง่ายเพราะว่าลักษณะทางสุนทรียภาพยืนแล้วก็เป็นไงคะติพังใช่ไหมหย่อนข้างหนึ่งทำให้เกิดเป็นเส้นโค้งๆเนี่ยนะคะแล้วก็ให้ดูอะไรคะมาลาที่ห้อยอยู่ที่หัวไหล่อะค่ะอันนี้เนาะแล้วก็ดูอะไรอีกศิลาจักรที่อยู่ด้านหลังอันนี้มันชัดว่ามันมาจากอะไรแน่ๆมงกุฎและศิลาจักรนะคะจากประติมากรรมอินเดียใต้อันนี้ดูแล้วมันจะเห็นรายละเอียดที่มันเชื่อมโยงกันได้นะคะทีนี้มาดูว่าอะไรอาณาจักรอยุธยามันมีกี่ระลอกอะศิลปะอินเดียที่เข้ามาเนี่ยมันมีตำนานพราหมณ์นครศรีธรรมราชเนาะมันมีอะไรคะจดหมายพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเนาะฉบับวันวลิตแม่หรืออะไรสักอย่างที่อาจารย์เอกสุดาเขาศึกษาไว้อะค่ะเขาก็พูดถึงว่ามันมีกษัตริย์พราหมณ์กษัตริย์จากโจรามณฑลเนี่ยได้ส่งพราหมณ์มาทำพิธีนะคะโลชิงช้าในอยุธยาดังนั้นจะมันก็เป็นข้อสมมติฐานได้ว่าอิทธิพลศิลปะอินเดียเนี่ยมันน่าจะเข้ามาในอยุธยาละลอกใหญ่นะคะทำให้เกิดมีการสร้างงานประติมากรรมที่มันใกล้เคียงกับอินเดียมากๆในยุคนั้นด้วยนะคะส่วนอันนี้ก็อะไรคะเห็นปุ๊บยืนเท่ากันเป๊ะอย่างนี้ก็น่าจะเขมรอีกแล้วใช่ไหมคะแต่ลักษณะการทำชายผ้าลวดลายเครื่องประดับนะคะก็ยังดูเป็นเหมือนพระอุมาของสุโขทัยแต่อันนี้ไม่ต้องเถียงกันเพราะว่าอะไรมันไปจบที่พระอิศวรองค์กลางอะค่ะพระอิศวรจากเมืองกำแพงเพชรอันเนี้ยมันมีจารึกระบุอยู่ที่ฐานนะคะแล้วก็คำจารึกเนี้ยก็เหมือนกับว่าสร้างเทวรูปกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อให้เป็นอะไรคะเทพผู้พิทักษ์เมืองอะนะคะหรือในสมัยสุโขทัยก็ตามมีจารึกหลายหลักมากที่แบบว่ามีการกล่าวถึงพวกเทพเจ้าในศาสนาฮินดูเพื่ออะไรบ้างเพื่อให้ช่วยป้องกันอัศนีบาตต้องป้องกันด้วยเหรอสายล่อฟ้าเอาไม่อยู่เหรอก็เมื่อก่อนมันไม่มีไงใช่ไหมดังนั้นแสดงว่าการเรื่องไฟไหม้เมืองเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องอะไรคะเรื่องสำคัญดังนั้นก็ต้องมีการอะไรคะบูชาเทพเจ้าเนาะ
มีจารึกเยอะนะคะของสุโขทัยที่พูดถึงเรื่องฮินดูเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะให้ดูลายเส้นเปรียบเทียบเนาะนะคะว่าลวดลายอะไรพวกนี้มันทำให้คิดถึงพวกลวดลายแบบอยุธยานะคะอ่ะทีนี้มาถึงรัตนโกสินทร์มั้งมีเวลาอุ้ยมีเวลาเหลือเยอะเนาะมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์มั้งนะคะมาดูพระอุมารัตนโกสินทร์มั้งอย่างที่เรารู้ว่ารัชกาลที่1เนี่ยท่านก็เอาอะไรคะแบบพยายามสร้างเมืองโดยใช้หลักพระพุทธศาสนาเนาะดูเหมือนศาสนาฮินดูก็เป็นไงคะกฎหมายตาสามดวงหรืออะไรสักอย่างที่บอกว่าให้ทุบทำลายศิวลึงตามศาลเจ้าต่างๆดูเหมือนว่าจะให้ลบพวกศาสนาฮินดูไปจากพระนครเนาะแต่ในความเป็นจริงก็เป็นไงคะชนชั้นนำเองก็อาศัยอะไรคะอาศัยความศักดิ์สิทธิ์แบบเทพเจ้าอะเพื่ออะไรเพื่อสนับสนุนฐานะในการขึ้นครองราชใช่ไหมใช่ไหมคะทีนี้เวลาเราพูดถึงพระอุมาเนี่ยด้วยความที่มันห่างไกลมากแล้วอะค่ะห่างไกลจากต้นฉบับเดิมๆมากแล้วเนี่ยพระอุมาในยุคนี้เนี่ยแทบจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นพระอุมานะนะคะนอกจากมีชื่อเพราะว่าเทวีที่เป็นผู้หญิงในสมัยรัตนโกสินทร์ทุกคนถือดอกบัวหมดเลยเนาะแต่จะรู้พอแยกออกว่าเป็นใครก็คือต้องมีอะไรละมีตัวอักษรกำกับนะคะซึ่งดูยากมากปฏิมาวิทยาอะไรก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะคะที่ดูนะคะก็จะมีที่ไหนบ้างมีภาพวาดนะคะมีจิตรกรรมที่บานประตูวัดพระแก้ววังหน้านะคะก็เป็นพระอุมาไปเทียบกับอะไรอ่ะไปเทียบกับตำรานะคะภาพเทวรูปพระเทวดานพเคราะห์อันนี้ครั้งแรกที่เจอหนังสือเล่มนี้ตื่นเต้นมากเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนการถ่ายพวกสมุดไทยอะสมุดไทยดำอะไรพวกนี้นะคะเอามาลงทำให้เราเห็นว่าเออมันมีการวาดอิลลัสเตรตแบบนี้เนาะปกติเวลาดูเอกสารทางประวัติศาสตร์อะมันมักจะมีแต่ตัวอักษรนะคะมีแต่ตัวอักษรเขียนเล่าเรื่องนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่อันนี้เออเป็นภาพเลยอะนะคะเป็นภาพวาดอย่างเงี้ยให้เราดูได้เลยพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือนะคะก็พระอุมาในยุครัตนโกสินทร์ก็มีที่ไหนบ้างมีวัดพระแก้ววังหน้าเนาะดูยังไงล่ะเนี่ยก็บอกว่าเป็นพระอุมาพระควดีบานประตูวัดพระแก้ววังหน้าอาจารย์อรุณศักดิ์กิ่งมณีนะคะท่านก็ศึกษาไว้เนาะเราจะเห็นว่าพระอุมาที่อยู่ด้านสององค์นี้แทบจะไม่ต่างกันนอกจากเครื่องทรงหรือมกุฎที่สวมใส่ใช่ไหมคะคล้ายๆกันมากเลยถือดอกบัวถือกนกใช่ไหมคะแต่องค์ทางด้านซ้ายมือมีอะไรคะมีอะไรมีใครเนี่ยมีอะไรลิงสีขาวในวัฒนธรรมไทยเราก็ว่าอะไรหนุมานเนาะนะคะทีนี้เขามีก็มีคนศึกษาไว้เนี่ยนะคะแล้วก็บอกอันเนี้ยคิดว่าในยุครัตนโกสินทร์เนี่ยความรู้เกี่ยวกับเทพเจ้าในศาสนาฮินดูเนี่ยมันน่าจะปรากฏในเรื่องของรามเกียรติ์กับนารายณ์สิบปางนะคะก็มีคนไปค้นว่าเนี่ยมันน่าจะหมายถึงตอนไหนพระอุมามันอยู่คู่กับลิงอย่างเงี้ยหรอมีคนสันนิษฐานว่าเอ๊หรือว่าจริงๆแล้วจะองค์ซ้ายเนี่ยเป็นนางสีดาแต่เขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยในนารายณ์สิบปางมันจะมีอยู่ตอนนึงอะที่บอกว่าพระคนหนุมานเนี่ยซนไปหักต้นไม้ทิพย์ในสวนของพระอุมาจนหมดเลยพระอุมาก็เลยโกรธแล้วก็บอกสาปให้กำลังเนี่ยเหลือเพียงครึ่งเดียวนะคะทีนี้ทำไงล่ะก็จะแก้ให้หายได้ด้วยการให้พระรามอะค่ะเอามือลูบตั้งเอาหัวจดหางแล้วก็พลังจะกลับคืนเป็นเหมือนเดิมเขาก็เลยสันนิษฐานว่าจากเรื่องตรงนั้นหรือเปล่าเขาก็เลยมาวาดเป็นตรงนี้ก็เลยมีหนุมานโผล่เข้ามาในฉากด้วยนะคะซึ่งถามว่าเนี่ยมันมีในสมัยก่อนไหมก่อนหน้ารัตนโกสินทร์มีไหมมันก็ไม่มีนะนะคะเรื่องนี้เนาะนะคะอ่ะทีนี้แล้วพระอุมาคู่กับจระเข้ล่ะมีไหมมีแต่พระอุมาคู่อะไรคะสิงห์ใช่ไหมพระอุมาก็ต้องอะไรอยู่กับควายในลักษณะของธุรคาอะไรก็ว่าไปปรากฏว่าเนี่ยนะคะในสมุดภาพนะคะตำราเทวรูปเนี่ยนะคะบอกว่าพระอุมาปราบจระเข้เขาบอกจระเข้อันนี้เป็นสัตว์พาหนะของพระองค์ดื้อไปไล่กัดคนก็เลยเป็นไงคะพระอุปก็ต้องอัญเชิญพระอุมามาปราบอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นอันนี้ถามว่าตำนานนี้มาจากไหนเขาบอกว่านารายณ์คัมภีร์นารายณ์20ปางนะคะก็มีคนศึกษาไว้ว่ามันเกี่ยวข้องกันเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพอมาถึงยุคนี้แล้วเนี่ยความเชื่อเดิมนี่เป็นไงคะมันไกลกันอะมันแทบจะไม่เหลือรากเดิมแล้วนะคะจากที่เราเคยคุ้นเคยมาก่อนจากที่เคยพูดไปในเฟรมก่อนหน้าเนาะทีนี้ในยุครัตนโกสินทร์นอกจากพระอุมามีอะไรอุมามเหสวนนะคะอันนี้เป็นมีอยู่2แห่งนะคะก็เป็นจิตรกรรมฝาผนังนี่แหละที่พระอุโบสถวัดสุทัศน์อยู่ฝั่งด้านเนี้ยนะคะพระประธานอยู่หน้าเราเนี่ย
เนี่ยบานหน้าต่างด้านนี้นะคะของวัดสุทัศน์อีกที่หนึ่งก็บานประตูวัดพระแก้ววังหน้านะคะอันนี้พอดูออกไหมอุมามเหสวรนี่ก็ต้องเป็นไงคะสักติคู่กันเนาะพระศิวะกับพระอุมาแล้วก็ต้องอยู่กับอะไรอีกตัวหนึ่งโคนนทิใช่ไหมคะอันนี้โคนนทิเห็นอย่างเงี้ยเราก็พอเดาได้ไหมเนาะดูจากคอมโพองค์ประกอบแล้วน่าจะเป็นเนาะนะคะอันนี้เป็นวัวสีดำส่วนอันนี้เป็นวัดพระแก้ววังหน้านะคะก็ถือตีศูนย์พอให้รู้เนาะแล้วก็อยู่บนโบโคนนทิแต่อันนี้ล่ะคะอันนี้ล่ะไปยืนคู่กันบนอะไรอีกแล้วบนจระเข้อีกแล้วไม่รู้ตำนานนี้มาจากไหนนะคะจระเข้หรือเหราเนี่ยเนาะนะคะอันนี้ถ้าเปรียบเทียบกับตำราภาพเทวรูปและเทวดานุปเคราะห์เราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบคล้ายกันเลยใช่ไหมคะพระศิวะก็ยืนนั่งขอโทษถือตรีศูนย์แล้วก็มีพระอุมาแต่ว่าในจิตกรรมนี่ก็เปลี่ยนเป็นอะไรคะเป็นลักษณะพนมมือแทนเนาะอันนี้กลายเป็นเทพทวารบาลอ่ะเพราะอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บานประตูกับบานหน้าต่างเนาะดังนั้นเราจะเห็นว่าความยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์มันค่อยๆอะไรคะกลายเป็นเทพเทพผู้พิทักษ์อะไรไปเนาะจากที่เคยเป็นเทพเจ้าสำคัญสูงสุดเนาะอันนี้ก็เป็นพระอุมามเหสวรภาพซ้ายเนี่ยค่ะที่บอกทำไมแกทั้งสองพระองค์ไปยืนอยู่บนจระเข้ได้ไงนะคะทรงสูงสุมาระพาหนะอันเนี้ยข้อดีก็คือว่ามันเป็นไงคะมันเขียนกำกับว่าช่างเขาเขียนบอกเลยว่าเขาต้องการว่าให้หมายถึงใครเพราะตอนนี้ประติมาวิทยามันดูไม่ออกแล้วอะว่าคือใครนะคะต้องดูบริบทแวดล้อมนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นมาจากคัมภีร์นารายณ์สิบปางฉบับคุณหญิงเลื่อนฤทธิ์ที่ยังไม่เคยสารภาพว่ายังไม่เคยอ่านนะคะนารายณ์สิบปางฉบับนี้เนาะนะคะอันนี้ก็อาจารย์อรุณศักดิ์ตั้งข้อสันนิษฐานไว้นะคะมีได้ไงจระเข้ใช่ไหมเคยตั้งข้อสังเกตเนาะมีเดาว่าในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเนี่ยจระเข้คงเป็นสัตว์น้ำที่ร้ายอ่ะถึงต้องมีตำนานนี้ขึ้นมาเคยไปดูภาพวาดที่พระที่นั่งทรงผนวดอ่ะก็เป็นรอห้าปราบจระเข้นะใช่ไหมก็งงเหมือนกันว่าเนาะเดาว่าคงจะเป็นสัตว์ดุร้ายอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเอาเทพเจ้ามาปราบซะหน่อยทีนี้มาดูในยุคที่เรามีชีวิตอยู่บ้างเนาะถ่ายรูปยากมากนะคะถ่ายรูปยากมากเลยอันนี้ต้องทำจดหมายแล้วทำจดหมายอีกไปนั่งแบบว่าไปคุยในสร้างความคุ้นเคยอะว่าเพราะว่าเข้าไปที่นี่เขาห้ามถ่ายรูปเนาะเห็นชัดเลยว่าห้ามถ่ายรูปตกลงอันนี้คือวัดพระศรีมหาอุมาเทวีที่อะไรคะวัดแขกสีลมเนาะก็จะมีพราหมณ์นะเป็นตัวกลางยืนทำพิธีอยู่แล้วก็คอยห้ามไม่ให้ถ่ายรูปบ้างหรอไม่ให้เข้าใกล้พระแม่บ้างนะคะทีนี้องค์ไหนเนี่ยองนี้นะนะคะอันเนี้ยจากอาวุธที่ถือนะคะจากถ้วยหัวกะโหลกอะไรเงี้ยก็เนี่ยเจ้าแม่กาลีเนาะนะคะพระแม่กาลีตามคติอินเดียใต้นะคะพอต้องไปยืนใกล้ๆอ่ะทีนี้แต่มันก็ดูยากเนาะเพราะว่าเนี่ยเครื่องบูชาเต็มเลยผ้าเพ้ออะไรเต็มเลยนะคะแต่ว่าเวลาไปทำอะไรพวกเนี้ยเราก็ต้องอะไรคะเราเล่นกับคติความเชื่อของคนอ่ะยากอยู่นะนะคะกว่าจะขอถ่ายรูปกว่าจะเข้าไปศึกษาอะไรได้ทีนี้ลองเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่ามันคล้ายกับที่ไหนบ้างอันนี้ถ้าดูที่อะไรคะรัฐมินนาดูเนาะวัดศรีมารีอัมมันนะคะนี่เลยนะคะก็จะคล้ายๆกันนะคะเป็นคติการบูชาคือเวลาเราบูชาเนี่ยเวลาเราไปขอพรพวกเนี้ยคิดว่ามนุษย์ทั่วไปน่าจะขออะไรบ้างเคยไปสัมภาษณ์คนที่ไปตามพวกเนี้ยนะคะดูมันอาจจะเกินสโคปศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์เนาะแต่ว่าลึกๆแล้วก็อยากรู้ว่าเขามาขออะไรกันเขาขออะไรกันเวลาเราไปไหว้เป็นพุทธมันขอไม่ได้ใช่ไหมศาสนาพุทธสอนให้เราเป็นไงคะสอนให้เราเป็นไงพึ่งตัวเองใช่ไหมแต่เทพเจ้าเนี่ยแต่ไหนแต่ไรมาเราจะพบเลยว่าสวดอ้อนวอนเพื่อขอพรขอพรอย่างใดอย่างหนึ่งพรที่เราขอมากที่สุดคืออะไรนี่ไปนั่งคุยกับพราหมณ์ที่วัดวิษณุยานวาไปสัมภาษณ์ว่าเนี่ยพอเขารู้ว่าเราพูดศัพท์คำว่ายัชโยบวีดได้เขาแบบเขาดีใจมากเลยนะเพราะว่าไม่มีใครคุยกับเขารู้เรื่องจริงๆก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกแต่ว่าอันนี้ก็อาจารย์เชษฐ์เนาะที่สอนมาก็ไปนั่งคุยกับเขาเพราะมันเป็นศัพท์ชั้นสูงไงคะคนทั่วไปเขาไม่รู้จักก็ถามเขาว่าเนี่ยเป็นพราหมณ์ประจำอยู่ที่เทวาลัยนั้นเนี่ยเวลาคนมาขอพรหรือมาคุยด้วยเขาขออะไรกันปกติเราขออะไรจาก
จากเทพเจ้าขออะไรมั่งขอให้รวยร่ำรวยอุดมสมบูรณ์โชคลาภขอแฟนขออะไรอีกขอให้สอบผ่านจริงๆแล้วมนุษย์เผชิญกับอะไรบ้างสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราเผชิญกับอะไรบ้างเนี่ยไปคุยกับเขาเขาก็คุยให้ฟังนะคนเราเหมือนกับว่าเวลาเราไปเวลาเราขอพรนะคะขอพรจากเทพเจ้าเนี่ยคือเทพเจ้าทั่วไปพระแม่ก็จะให้อะไรคะความอุดมสมบูรณ์โชคลาภอะไรเงี้ยเนาะทีนี้ถามว่าพระอุมาเนี่ยเป็นทั้งผู้หญิงสวยงามในภาคดีเป็นทั้งแม่เป็นทั้งแม่ที่ดีของพระสกันทะและพระคเนศเป็นเมียที่ดีของพระศิวะคือบทบาทของพระนางเนี่ยทำได้ทุกอย่างอะแล้วเพอร์เฟกต์หมดเลยอันนี้เป็นเสน่ห์และแรงดึงดูดให้คนส่วนใหญ่ที่มาขอพรนะคะก็คือขอแล้วแบบได้ทุกมิติอะก็เลยจะเป็นที่รักใคร่ของทุกอย่างเขาบอกว่าจะคนทั่วไปจะขอในหนึ่งความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สองขอให้อะไรคะขอให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ขอให้อะไรนะขอให้มีความอะไรนะชนะศัตรูได้อะคือเอาชนะคู่แข่งทางการค้าทางธุรกิจแล้วก็เอาชนะอุปสรรคที่มันมีในชีวิตได้เขาบอกคนส่วนใหญ่ขออยู่3อย่างซึ่งคุณลักษณะทั้ง3อย่างโยงได้กับพระอุมาหรือพระนางทุลคาหรือพระแม่กาลีได้หมดเลยเนาะพราหมณ์ท่านก็เลยบอกว่านี่ไงทำไมถึงพระนางถึงเอาชนะใจคนได้เพราะว่ามาขออะไรก็คือจะได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยคือเหมือนว่าปิดจุดอ่อนของความอ่อนแอในจิตใจมนุษย์นะคะซึ่งขอได้หมดอะไรเงี้ยอันนี้ก็อ้อค่ะทีนี้ก็ให้ดูหลายๆวัดเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นวัดวิษณุยานนาวาวัดนี้ก็ลึกลับมากเลยนะคะนั่งรถสองแถวอะไรเข้าไปไกลอยู่เนาะก็จะเห็นว่ามีประติมากรรมอยู่ชุดนึงที่มันคล้ายๆกันระหว่างวัดเทพมนเทียนที่อยู่ตรงเสาชิงช้ากับวัดวิษณุยานนาวาเห็นประติมากรรมเห็นหินอ่อนเนี่ยเชื่อเลยว่ามันมาจากแหล่งเดียวกันเขาบอกว่ามันคือเลยนะแหล่งผลิตประติมากรรมอ่ะชัยปุระเป็นแหล่งผลิตเนี่ยค่ะประติมากรรมพวกเนี้ยคือเห็นแล้วมันแพทเทิร์นเดียวกันหนูใส่สั่งมาจากหมู่บ้านเดียวกันแน่นอนนะคะเหมือนกันเลยหินเหินอะไรเหมือนกันหมดนะคะที่วัดวิษณุยานนาวาเนี่ยพอเห็นแล้วก็รู้ว่าทางซ้ายเป็นอะไรคะเป็นทุลคาเนาะนะคะด้านขวาก็เป็นอะไรคะสักติแน่นอนเนาะคู่กันเนาะพระอุมากับพระศิวะประทับยืนคู่กันเทพมนเทียนก็จะคล้ายๆกันนะคะที่นี่ก็จะมีอะไรนะหลังเที่ยงใช่ไหมคะเที่ยงถึงบ่ายสองหรือไงเนี่ยจำเวลาได้ไม่แม่นก็จะปิดไม่ให้คนเข้าไปบูชาเพราะว่าถือว่าเทพเจ้าก็ต้องอะไรคะต้องกินต้องพักผ่อนต้องอะไรอย่างนี้เหมือนกันเนาะเวลาไปเที่ยวอะไรไปเที่ยวชมอะไรพวกเนี้ยก็ต้องเผื่อเวลาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นรูปด้านขวาก็เป็นพระแม่กาลีเนาะเห็นสามีไหมยืนหน้าเขียวขอโทษนอนหน้าเขียวอยู่ข้างล่างน่ะเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ดูไม่ยากแล้วเนาะแต่อีกแบบนึงที่ไม่มีเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนเนาะใช่ไหมคะไม่เคยเห็นเนาะในตั้งอายุกี่ยุคกี่สมัยไม่เคยเห็นเลยอันเนี้ยเจอที่วัดเทพมนเทียนก็พยายามไปค้นนะว่ามันคืออะไรนะคะแต่คนไทยก็ไม่รู้จักนะคะปกติเวลาคนเขาขึ้นไปไหว้ที่เนี้ยคือวัดเทพมนเทียนมันอยู่ในโรงเรียนนะคะแล้วก็ตัวสิ่งเนี้ยจะอยู่บนอาคารชั้นสูงๆอ่ะชั้น3ชั้น4อะไรเงี้ยค่ะแล้วคนที่ไปที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนฮินดูจริงๆแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวันศุกร์มั้ยจะมีแบบว่าเลี้ยงอาหารฟรีอ่ะไม่ขอโทษวันอาทิตย์มั้งที่จะเลี้ยงอาหารฟรีก็จะมีคนไทยเข้าไปเพื่อที่จะไปขอรับประทานอาหารบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ไปนั่งสมาธิบ้างแต่คนส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยสังเกตดูเป็นชาวฮินดูจริงๆนะคะแล้วก็ลองสัมภาษณ์เขาดูเนาะว่าคือเราอ่ะมีตำหนักร่างทรงอะไรกันเยอะไงถามว่าเวลาเทศกาลประจำปีเขาก็จะมีการเชิญพราหมณ์ไปทำพิธีอะค่ะพราหมณ์ก็ไปอ่ะก็ไปเพราะว่าก็ถือว่าไม่ขาดศรัทธากันใช่ไหมคะแต่พอไปแล้วปรากฏว่าเป็นตำหนักร่างทรงอะพอเขารู้ว่าปีหน้าเขาก็ไม่ไปละอันนี้เป็นกฎของเขาเลยว่าพอรู้ว่าร่างทรงเนี่ยเขาไม่สนับสนุนเพราะเขาบอกว่าศาสนาฮินดูไม่มีร่างทรงสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แบบแต่ของไทยนี่เป็นร่างทรงกันหมดเลยเนาะน้ำหนักอะไรตัวนี้น้ำหนักอะไรใช่ไหมอ่ะทีนี้มาดูนางสตรีของเราอันนี้ก็พยายามไปค้นดูนะคะว่ามันมาจากตำนานอะไรก็เป็นเหมือนประติมากรรมโล้นๆนะคะเป็นแท่งหินอะไรสักแท่งนึงอ่ะแล้วก็เหมือนทำเป็นหลังคาเนาะแล้วก็มีการทำหน้ารูปหน้าของบุคคลนะคะแล้วก็ย่อเฉพาะอะไรคะส่วนที่เป็นลูกตาซึ่งมันประหลาดมากเลยเนาะเพราะว่ามันไม่เคยเขมรมันก็ไม่มีอะไรก็ไม่เคยมีเนาะเพิ่งมาปรากฏตอนนี้ก็เข้าใจว่านะประมาณ 2,500 นั่นแหละค่ะตอนที่วัดสร้างวัดเทพมนเทียนอ่ะก็คงมีคนที่เขารู้คตินี้จริงๆอ่ะแล้วเขาก็อัญเชิญประติมากรรมนี้มานะคะซึ่งคนไทยก็ไม่ค่อยรู้จักสังเกตจากไปนั่งดูนะคะเวลาคนเข้ามาไหว้อ่ะ
เนาะน้อยคนมากที่จะมาสนใจประติมากรรมชิ้นนี้นะคะก็เลยไปลองไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตดูว่ามันคืออะไรก็อ๋อมันคือนางสตรีเนาะทีนี้ลองเปรียบเทียบดูนะคะว่ามันมีที่ไหนบ้างมันก็มีนะคะมีทั่วไปเนาะเพียงแต่เราไม่รู้จักทีนี้ตำนานอย่างนี้ค่ะนางสตรีเนี่ยมีวันนึงพระทักษะซึ่งเป็นพ่อเนี่ยจัดพิธีบูชายัญแล้วก็ไม่เชิญพระศิวะมาร่วมพิธีนางก็เสียใจเนาะเสียใจแล้วโกรธพ่อมากก็เลยอะไรคะกระโดดเข้ากองไฟแล้วตัวเองก็เผาตายไปทีพอพระศิวะรู้ก็โกรธมากเลยโกรธมากก็เป็นไงคะก็หอบร่างนางที่เหลือแต่เท่าฐานก็แบบว่าพั่มเพ้อพรรณนาอะไรเงี้ยร่างของนางก็ที่เป็นเท่าฐานก็ปิวตกกระจายทั่วอนุทวีปอินเดียเวลาเราฟังพวกตำนานเรื่องเล่าของฮินดูจะเป็นแบบเนี้ยนะคะบางอันก็บอกว่าด้วยความที่แบบเสียใจเนาะก็อาละวาดอย่างเงี้ยพระนารายณ์ก็เลยมาเอาจักรอะค่ะตัดร่างให้ของนางกระเด็นเป็นชิ้นๆแต่ละชิ้นก็กระจัดกระจายไปตามเมืองต่างๆมันปรากฏกลายเป็นลัทธิอันนึงอะค่ะเป็นลัทธิการบูชาพระแม่เพศหญิงนี่แหละแล้วก็เกิดเป็นอะไรคะเป็นเส้นทางจาริกแสวงบุญอะซึ่งปรากฏว่าเมื่อพล็อตเส้นทางจาริกแสวงบุญแล้วเนี่ยคติเนี่ยมันเทไปทางอะไรคะพิหารโอริสาอินเดียเหนือฝั่งตะวันออกอันนี้น่าจะเป็นไปทางด้านนู้นนะคะแต่ว่ามันกระจายอยู่หลายที่ไหมบ้างก็ว่า56แห่งบ้างก็บอก63แห่งบ้างก็บอกตรงนี้เป็นกระดูกข้อมือตรงนี้เป็นอะไรคะเป็นกระดูกข้อพระกรข้อเท้าอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ตำนานจะสร้างให้วัดนักศักวัดนั้นศักดิ์สิทธิ์อย่างไรเนาะอันนี้ก็มีอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถามว่าเรารู้จักไหมไม่รู้เนาะอันนี้มันใหม่ๆอ่ะนะคะเพิ่งจะยุคเรานี่แหละคนเจเนเรชันเราทีนี้มาดูที่รังสิตคลองสี่บ้างอันนี้เป็นวัดใหม่เนาะสร้างไม่นานนะคะสร้างไม่นานครั้งหนึ่งเคยไปสัมภาษณ์ที่วัดวิษณุยานาวาแล้วก็เจอคนที่น่าจะเป็นคนปราจีนบุรีผู้หญิงนะคะทำธุรกิจอะไรสักอย่างแล้วเขามาอ้อนวอนอ่ะแล้วปรากฏว่าเขาได้อย่างที่เขาหวังแล้วก็เลยมาอะไรคะมาสร้างเทวาลัยจะมาอัญเชิญพราหมณ์เนี่ยไปสร้างเทวาลัยที่ปราจีนบุรีการซื้อที่ดินการสร้างเทวาลัยการเชิญพราหมณ์ไปเนี่ยมันเป็นหลัก10ล้านนะคะนั่นแปลว่าสิ่งที่เขาขอพรจากพระแม่นี่เป็นไงคะเขาถึงเชื่อมากไงถึงขนาดอัญเชิญกันไปสร้างเทวาลัยใหม่ให้เลยเนี่ยเนาะเป็นเรื่องพิเศษมากอันนี้เนี่ยด้วยความที่ไม่ได้เจอเจ้าของนะคะแต่ว่าก็ใช้วิธีไปนั่งสังเกตการดูนะคะอันนี้ก็จะสวยนะดูจากข้างนอกก็สวยนะคะจัดเจิดอะไรก็ดูสะอาดเรียบร้อยและมีพราหมณ์ประจำด้วยนะคะมีพราหมณ์ประจำด้วยเข้าไปก็จะเจอเลยอยากไหว้อะไรล่ะมีทุกรูปแบบนะคะเนาะมีหมดอันนี้เป็นองค์ประธานนะนะคะเป็นองค์ประธานเนาะแล้วก็ข้างๆเนี่ยค่ะเราอย่าไปดูพวกหลังคงหลังคาแล้วนะมาดูเนาะก็ดูข้างในแล้วกันว่าเนี่ยเขาอัญเชิญอะไรมาบ้างนะคะเนาะพอลองสัมภาษณ์คนเนี่ยก็จะพบว่าคนที่มาเนี่ยก็มีความต้องการที่หลากหลายมากนะคะบางคนก็บอกว่าฉันอยากเป็นแม่ที่ดีฉันอยากเป็นเมียที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็บอกอยากจะอะไรนะประสบความสำเร็จบางคนก็ฉันอยากจะปราบศัตรูที่มันเป็นศัตรูทางการค้าอะไรเงี้ยคือไปสัมภาษณ์แล้วเนี่ยคืออย่างแรกพอเวลาเข้าไปสัมภาษณ์อะไรเนี่ยมีคำถามนึงที่ตลกมากเลยไปสัมภาษณ์ที่วัดแขกสีลมพอเดินเข้าไปบอกว่าพี่คะขอสัมภาษณ์หน่อยได้ไหมคะเขาก็บอกคุณจะมาขายของอะไรเขากลัวว่าเราจะไปหลอกล่ออะไรสักอย่างก็ไม่รู้นะแต่ต้องอธิบายกันนะอ๋อสัมภาษณ์เพื่อประกอบงานวิจัยอย่างนั้นอย่างนี้นะคะบางคนก็พอสัมภาษณ์เสร็จแล้วเนี่ยตัวเองอยู่ต่างจังหวัดนะแต่ทุกครั้งที่เข้ามาทำธุระในเมืองเนี่ยก็ต้องวัดแวะมาวัดแขกสีลมทุกครั้งแสดงว่าเป็นศรัทธาที่อะไรคะที่เขาคงเชื่ออะไรบางอย่างเนาะทีนี้มันมีคำอธิบายนะคะพยายามหาคำอธิบายอย่างอันเนี้ยไม่น่าเชื่อเนาะพระอัฏฐนารีสวนหน้าตึกจัสมินเนี่ยค่ะสุขุมวิท23คือถ้าเราไล่เส้นสุขุมวิทอ่ะมันก็จะไปชนอะไรบางอย่างเนาะที่สี่แยกแห่งถวยเทพใช่ป่ะใช่ไหมพระพรหมพระลักษมีอะไรตรงนั้นเต็มไปหมดเลยเนาะนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อแต่นี้ก็สวยนะคะแล้วก็มีคนมาไหว้ก็ไปสัมภาษณ์อีกแหละมาไหว้ที่พี่มาไหว้อยู่เนี่ยมันไม่ขัดกับศาสนาเหรอใช่ไหมเขาก็เหมือนให้คำตอบกันไปนะคะว่าศาสนาพุทธมันไม่ได้ห้ามมันไม่มีการห้ามไม่ให้เราไหว้สิ่งของอะไรเงี้ยถามว่าเราพี่ไหว้พี่ขออะไรก็ขอให้ทำมาหากินรุ่งเรืองส่วนใหญ่ก็จะอย่างเงี้ยค่ะความเจริญรุ่งเรืองความร่ำรวยเนาะอันนี้ก็สวยดีใช่ไหมคะมีครั้งหนึ่งสัมภาษณ์ในนี้ตลกมากเลยเป็นผู้หญิง3คนพี่น้อง3คนกำลังจะมาเปิดร้านเสริมสวยแล้วมีคนบอกว่าเนี่ยให้มาไหว้วัดแขกสีลมสิเนี่ยร้านเสริมสวยต้องประสบความสำเร็จแน่เลยเพราะเป็นพระแม่ไงท่านอะไรต้องอะไรนะอุดมสมบูรณ์ความสวยงามอะไรเงี้ยเปิดร้านเสริมสวยต้องมาบูชาพระแม่ก็เลยนี่เป็นคติใหม่เนาะเหมือนกับก็ว่ากันไปอะค่ะ
เนาะอันนี้ก็หน้าตึกจัสมินก็ไม่นานนี้นะคะนะคะก็หมดแล้วทีนี้เราจะอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงดีเชื่อว่าคงมีอีกมากมายใช่ไหมอธิบายสิ่งอย่างนี้ได้ยังไงดีที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวเราเยอะไปหมดเลยใช่ไหมศาสนาพุทธมันไม่ตอบสนองอะไรเราหรอนี่กระโดดจากประวัติศาสตร์ศิลป์เป็นเรื่องอื่นแล้วนะมันไม่ตอบสนองอะไรเราคือด้วยความที่อย่างเงี้ยค่ะตอนที่ทำวิจัยเล่มนี้เนาะแล้วมันเป็นทุนมช.แล้วเวลาขอทุนมช.เนี่ยถ้าศึกษาอดีตซะทีเดียวเขาไม่ให้ทุนอ่ะเขาบอกว่ามันจะต้องลากมาจนถึงปัจจุบันให้ได้อ่ะคือพยายามอธิบายปรากฏการณ์ปัจจุบันให้ได้ก็เลยเขียนให้มันจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วก็เลยพยายามหาคำอธิบายซิว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยรอบตัวเราอ่ะนะคะมันมีเนี่ยอย่างนวราตรีเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยถ้าใครไปถนนสีลมนี่หูตื่นตาตื่นใจค่ะอธิบายยังไงดีเราไปเนี่ยอย่างเงี้ยเพราะอะไรสังเกตเนาะคนที่เข้าวัดแขกสีลมนะเป็นวัยรุ่นไม่ใช่คนสูงอายุและเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนี่จากการสังเกตด้วยสายตาไปหลายๆวันนะเป็นคนทำงานเป็นผู้หญิงไม่ค่อยเป็นผู้ชายคนแก่ก็ไม่มาคนแก่จะเข้าวัดเนาะวัดอาจจะยังเป็นที่พึ่งทางใจเขาอยู่แต่ทำไมคนรุ่นใหม่เข้าเยอะจังเลยอธิบายยังไงดีมันเชื่อมโยงอะไรกับตัวเราได้มันก็เลยไปนึกถึงคำอธิบายของอาจารย์นิธินะคะที่ว่าในเรื่องลัทธิพิธีอ่ะเคยได้ยินไหมลัทธิพิธียิ้มเลยแปลว่าอะไรลัทธิพิธีตอนนี้เยอะมากนะเมื่อก่อนมันมีอะไรนะลัทธิพิธีพระศรีอานเนาะมีอะไรนะมีแบบว่าครูบาชุ่มเลยใช่ไหมคะที่มันแบบหลายๆกลุ่มอ่ะที่มันขึ้นมาแล้วก็อธิบายไม่ได้เต็มปากเนาะบางอย่างก็เป็นความเชื่อที่มันไม่ใช่พุทธอ่ะใช่ไหมคะหรืออย่างเนี้ยอย่างเนี้ยเขาบอกว่าลัทธิพิธีเนี่ยมันเหมือนมันมีพิธีกรรมนะแต่มันไม่ใช่มันไม่ได้เน้นศีลธรรมคำสอนตามหลักศาสนาบางครั้งเนี่ยนักบวชในศาสนานั้นน่ะก็กระโดดมาเป็นเจ้าลัทธิด้วยตัวเองอย่างกรณีของพราหมณ์อย่างเงี้ยค่ะเห็นเลยว่ามันเนาะไม่ได้ใช้คำว่าท่านก็ย้ายอ่ะย้ายมาเป็นเจ้าลัทธิอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็มีทีนี้ลัทธิพิธีจะไม่เน้นเรื่องของศีลธรรมไม่เน้นหลักคำสอนเนาะนี่มันแต่ว่ามันเชื่อมโยงผู้คนมากมายได้อย่างไรผ่านรูปเคารพอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่บางคนก็เกิดมาเพิ่งเห็นครั้งแรกด้วยซ้ำไปเนาะเขาก็บอกว่าเหมือนมันเหมือนกับว่าอะไรคะถ้าเราดูหลักศาสนาพุทธอ่ะเขาสอนแล้วว่าอะไรนะอนัตตาใช่ไหมความไม่มีตัวตนใช่ไหมในขณะที่เราเป็นคนชั้นกลางอ่ะที่ก็ยังอยากกินอะไรดีสตาร์บัคอยากถือแบรนด์เนมอยากอะไรเงี้ยมันอนัตตาไม่ไหวอ่ะมันเหมือนกับว่าหลักคำสอนมันไม่สอดคล้องกับวิธีคิดหรือ way of life ของเราแล้วอะนะคะดังนั้นในสิ่งเหล่านี้มันเหมือนเป็นสิ่งเชื่อมโยงคนที่มันเหมือนหลุดออกจากความเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันหลุดออกจากระบบที่มันเคยควบคุมวิถีชีวิตเราอยู่อะแล้วมันเหมือนทำงานกันอยู่ตัวใครตัวมันแยกกันอยู่อะค่ะอย่างเช่นเนี้ยบางคนก็มาจากต่างจังหวัดใช่ไหมมาล่ำเรียนเพราะอยากแสวงหาหนทางที่ดีกว่าเวลาเรามีปัญหาเราทำไงปัญหาบางอย่างกลับไปเล่าให้แม่ที่บ้านเกิดฟังก็ไม่มีใครเข้าใจอ่ะใช่ไหมมันเหมือนเต่ามันเหมือนเต่าเปลี่ยวอยู่ในโลกที่มันอะไรอะคะมันพุทธศาสนามันไม่สอดคล้องอ่ะมันไม่ตอบสนองแล้วอ่ะถ้าเราสังเกตดูเนาะตอนนี้ประหลาดใจมากเลยวัดมันก็จะมีคนกลุ่มนึงที่เข้าวัดใช่ไหมคะในขณะเดียวกันมันก็จะมีสำนักอ่ะสำนักปฏิบัติธรรมอ่ะเฟื่องฟูไหมทำไมอ่ะเยอะมากนะทำไมวัดมันไม่เวิร์กหรอทำไมคนหันมาอะไรปฏิบัติธรรมกับอะไรคะกับอะไรที่ไม่ใช่พระมันทำนองเดียวกันไหมเนาะไม่รู้นะคะซึ่งมันคงจะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะโดยมีรูปเคารพหรือศิลปกรรมอะไรสักอย่างซึ่งแน่นอนว่ามันต้องย้อนกลับไปหารากดั้งเดิมของมันนะคะอาจจะเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ในการอธิบายอะไรอย่างงี้ก็ได้เนาะก็เนี่ยค่ะให้ดูจบด้วยรูปนี้แล้วกันอันนี้ก็เป็นรูปแบบของอะไรคะรูปแบบหลักๆเนาะที่เราเชื่อมโยงได้กับพระแม่อุมาใช่ไหมอุมาปาราวตีใช่ไหมคะแล้วก็พระนางกาลีเนาะแล้วก็นางทุลคาค่ะนี่คือรูปแบบหลักๆที่เรารู้จักแล้วก็คุ้นเคยในสังคมไทยค่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับหัวข้อบรรยายความเชื่อและรูปแบบศิลปกรรมพระศรีอุมาเทวีในประเทศไทยนะคะลำดับต่อไปค่ะก็
มีข้อซักถามหรือว่าข้อแลกเปลี่ยนกับท่านวิทยากรไหมคะอาจารย์ได้เคยสัมภาษณ์กลุ่ม LGBT ไหมที่เกี่ยวที่กลุ่มนี้จะมีอิทธิพลมากแล้วก็ชอบไปที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวีเนี่ยตลอดเลยแล้วก็มีงานจัดเวลามีนวราตรีมีแห่พระแม่อะไรอย่างเงี้ยกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มหลักที่ไปเนี่ยคือได้เคยสัมภาษณ์ไหมว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะมาวัดนี้มีการใส่สาลีมีการไล่ลำการอะไรอย่างเงี้ยการจัดโต๊ะบูชาแข่งกันอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เดี๋ยวนะอยากให้ดูรูปไอ้ที่ว่าทึ่งๆอ่ะเนาะรูปแรกแล้วกันมันต้องวิ่งไปอย่างนี้จนถึงรูปแรกเนาะคือที่สัมภาษณ์ตรงๆอ่ะเนาะตอนที่เขานั่งอะไรกันอ่ะพี่ก็ไม่กล้าไปกลัวไปขัดขวางเขาแต่สังเกตเหมือนกันว่าถ้าคุยเรื่องเนี้ยกับเพศที่เป็นอะไรนะ LGBT ใช่มั้ยจะเห็นเลยว่าคนกลุ่มนี้เข้าเยอะมากนะคะเคยคุยกับเพื่อนอ่ะเนาะก็บอกว่ามันก็คือมันดูแบบว่าสุดเหวี่ยงดีอ่ะโดยเฉพาะเจ้าแม่กาลีอะไรเงี้ยดูมันแบบมีพลังอํานาจดูแล้วมันแบบเหมือนตอบสนองอะไรไม่รู้ของเขาอ่ะแต่ว่าไม่เคยสัมภาษณ์จริงๆนะกระติกคิดว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นยังไงจะได้คำตอบแบบไหนใครอยากเล่าให้ฟังไหมอ่ะไปไหนแล้วนี่อย่างเนี้ยเนี้ยนี่เลยเนี่ยนั่งกันอย่างนี้เลยนะคะตีหนึ่งตีสองก็นั่งกันอยู่อย่างเงี้ยนะรู้สึกว่าทึ่งอ่ะนะคะหรือแม้แต่ถ้าไม่ใช่นวราตรีก็จะมีนะวันธรรมดาทั่วไปเนี่ยแหละค่ะคนก็ไปกันเยอะบางทีก็ไปนั่งสมาธิกันยังไม่เคยสัมภาษณ์จริงๆเคยแต่นั่งคุยเล่นๆกับเพื่อนนะเนาะเขาก็บอกว่ามันดูมันดีอ่ะแบบดูสุดเหวี่ยงในชีวิตดีอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าตอบสนองความต้องการส่วนไหนของเขาได้แต่สำหรับพี่ก็เห็นว่าคนทั่วไปก็เข้าเยอะนะแต่ถามว่ามีกลุ่มนี้ไหมก็มีนะก็มีจริงๆถ้าลองไปตั้งลองสังเกตนะวันไหนเข้าไปกรุงเทพอะค่ะที่นี่เขามีไหมเทพมนเทียนที่เชียงใหม่มีไหมมีฮือฮาแบบเป็นเทศกาลใหญ่โตไหมเงี้ยต้องลองไปดูที่กรุงเทพคือเห็นแล้วจะแบบใช้คำว่าตกกระจายอ่ะเยอะมากเยอะจะแบบคุยขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็เกินครึ่งนึงนะก็เป็นกลุ่ม LGBT จริงๆค่ะอนุญาตนะครับก็เรื่อง LGBT กับความเชื่อเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการขอพื้นที่ในสังคมนะครับอันนี้ผมไม่ได้ผมมันมีมายุคก่อนแล้วเรื่องมันสามารถเอามาโยงได้เกี่ยวกับการฟ้อนผีในภาคเหนือครับซึ่งเจ้าทรงส่วนใหญ่เนี่ยจะมี2ลักษณะก็คือไม่เป็นผู้หญิงไปเลยก็คือเป็นเพศที่2ก็คือแต่เดิมเนี่ย2กลุ่มเนี่ยคือเป็นกลุ่มที่มีบทบาทน้อยหรือว่ามีพื้นที่น้อยในชุมชนนะครับผมเชื่อว่าศาสนาอาจจะเป็นอย่างนึงที่สามารถตอบโจทย์แล้วก็ทำให้เขามีพื้นที่ของเขาที่สามารถศาสนาสามารถทำให้เขาแสดงออกมาได้ส่วนตัวผมไม่คิดว่าเป็นการขอพื้นที่นะคือถ้าคุณดูพวก LGBT ที่กรุงเทพเนี่ยเขาไม่จำเป็นจะต้องขอพื้นที่จากใครเลยเขามีพื้นที่ของเขาเองเขาเหมือนกับว่าคล้ายๆกับบางทีเป็นแนวหน้าของสังคมเลยอะเป็นผู้นำเป็นอะไรผู้นำเทรนด์ผู้นำสังคมหรืออะไรได้รับการยอมรับสูงเนี่ยผมคิดว่า LGBT ในภาคเหนือเนี่ยดูจะได้รับการยอมรับจากสังคมน้อยกว่าเพราะฉะนั้นที่บอกว่าคุณจะต้องบอกว่าจะต้องมีพื้นที่ในการไปฟ้อนผีเนี่ยผมว่าน่าจะจำกัดเฉพาะแถวเนี้ยหรือกลุ่มชนอื่นที่ LGBT เนี่ยยังไม่ได้รับการยอมรับในขณะที่วัดแขกสีลมเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยเขาได้รับการยอมรับแล้วคุณอย่าลืมว่าตรงนั้นน่ะสีลมมันเป็นแหล่งของ LGBT มีผับมีบาร์เต็มไปหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายึดพื้นที่ตรงนั้นแล้วนั้นไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะซะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคือเวลาคนเรามีสังคมอ่ะมีสังคมมีพื้นที่มีอะไรเนี่ย
ันก็ต้องมีศาสนสถานไงงั้นผมก็เลยคิดว่าวัดแขกสีลมเนี่ยกับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างหนึ่งด้วยก็คือเป็นศาสนสถานเหมือนกับเป็นศาสนสถานประจำของ LGBT ที่อยู่แถวนั้นเนี่ยอันนี้ประการหนึ่งประการที่สองเนี่ยเชื่อมโยงได้กับภาพที่เป็นสตรีที่อยู่ในตัวใช่ฮะคือเชื่อมโยงกับพลังศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยได้แบบที่แบบว่าสามารถฉันสามารถเป็นผู้หญิงที่ดีได้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ในเชิงความเป็นจริงแต่ว่าในเชิงสัญลักษณ์กายภาพหรือการบูชาอะไรอย่างเงี้ยช่วยได้มันผมไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องของการแบบว่าต้องการพื้นที่นะเพราะว่าคนพวกนี้มีพื้นที่ของตัวเองเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ถ้ามีการศึกษาทีผมเมื่อรู้สึกเหมือนจะเคยเจอเปเปอร์นะแต่ยังไม่เคยอ่านเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง LGBT กับวัดแขกสีลมเนี่ยอันนี้น่าสนใจมานั่งดูหรือว่าเอ๊ะถ้าคิดในทางวิชาการเนาะเป็นไปได้ไหมว่าพระอัฏฐนารีสวนครึ่งชายครึ่งหญิงนี่แหละในวัดไม่มีนะไม่มีแต่ว่าทีนี้ไอลักษณะลืมบอกว่าไอลักษณะครึ่งชายครึ่งหญิงเนี่ยเขาก็สันนิษฐานว่ามาจากเทพกรณามของกรีกที่ก็เป็นลักษณะครึ่งชายครึ่งหญิงเหมือนกันเป็นไปได้ไหมเขาก็จะเชื่อมโยงตัวเองกับสิ่งนี้ถ้าตามตำนานก็ลืมเล่าเนาะมันก็จะมีอะไรคะมีฤาษีอันนึงชื่อพลึงคิไหมพี่ก็อ่านชื่อไม่ถูกเนาะฤาษีอันเนี้ยเขาก็เวลามาอะไรคะมาบูชาเนี่ยก็จะมาบูชาแต่พระศิวะแล้วก็ทำเป็นไม่เห็นนางอุมาทีนี้แกก็เลยโมโหว่าทำไมไหว้สามีฉันแล้วก็ไม่ไหว้ฉันทั้งที่ฉันเป็นศักดิ์สิทธิ์คู่กันเป็นพลังคู่กันของจักรวาลถ้าไหว้คนนั้นไม่ไหว้คนนี้ได้ไงก็เลยโกรธก็เลยสาปฤาษีเนี่ยให้เป็นเหมือนอะไรนะอ่อนแรงเป็นง่อยเปล่าเดินไม่ได้เลยทำนองเนี้ยทีนี้พระศิวะเห็นอุ๊ยตายแล้วนี่มาบูชาฉันเนาะก็เลยอะไรคะให้พรโดยให้ขาที่3ฟังแล้วขำใช่ไหมทำไมไม่ให้พรให้มีแรงเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยป่ะให้ไปพรเป็นขาที่3ปรากฏพอนางอุมาเห็นว่าพระสวามีเนี่ยไปให้พรคนที่ฉันสาปแช่งไปก็เลยแบบโกรธจัดเลยก็เลยบอกกันทีเนี้ยฉันจะรวมร่างกับพระศิวะแล้วนะต่อไปเวลามาไหว้พระศิวะก็ต้องไหว้ฉันด้วยก็เลยเป็นที่มาของการทำปฏิมากรรมอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยหรือว่าเป็นเพราะตรงนี้ด้วยหรือเปล่าแต่มันก็จะคิดแบบวิชาการเกินไปเนาะว่ามันมาจากอัฏฐนารีสวนค่ะก็ใครสนใจทำต่อเนาะศึกษาต่อดูต่อทีนี้พี่มองว่าตรงนี้มันก็เป็นลักษณะแบบมนุษยวิทยาแล้วเนาะมันจะต้องไปนั่งฝังตัวเขาอะซึ่งก็จะต้องไปกับเขาอะไปกับเขาไปเข้าใจเขานะว่าเขาคิดอะไรเขามองพื้นที่ตรงนี้ยังไงแต่พี่ก็ไม่นึกว่ามันจะไปไกลถึงขนาดว่าต้องมีศาสนสถานของพวกตัวเองอะไรเงี้ยพี่ก็ว่ามันก็ไกลไปเนาะไกลอยู่อาจจะไกลไปหรือเปล่าไม่รู้ต้องลองศึกษานะคะเนาะของอาจารย์สอนตะวันตกใช่ไหมมันมีเทพอันนึงมันก่อนเปิดนี่แหละ Google นี่แหละบอกมีที่มาจากเทพเนี่ยปกรณามของกรีกองค์นึงที่เป็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงเดี๋ยวหาชื่อมาให้นะคะมีใช่ไหมค่ะก็มีเหมือนกันอันนี้สงสัยถ้ามีปฏิมากรรมลัทธินี้ก็ทางจะบูมเนาะใช่ไหมอยู่แล้วใช่ไหมค่ะดีเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงตอนที่ไปสังเกตการคนที่ไปขอพรที่ศาสนสถานนะคะที่บอกว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ไปเนี่ยมีเป็นคนไปทำงานใช่ไหมคะแล้วก็เป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายใช่ไหมคะอันนี้อาจารย์ได้ไปลองสัมภาษณ์เขาไหมคะว่ามันมีผลไหมคะกับเพศกับสิ่งที่เขาขอต่อเทพเจ้าใช่ค่ะประมาณอันนี้ก็ไม่รู้จะตอบคำถามอาจารย์ยังไงดีเนาะคือก็ใช้วิธีนั่งแบบว่านั่งอาทิตย์นึงอย่างเงี้ยไปทุกวันศุกร์หรืออะไรเงี้ยค่ะก็สักประมาณ 2-3 อาทิตย์อ่ะไปนั่งดูไปนั่งสังเกตพฤติกรรมเขาดูว่าเขาทำอะไรกันยังไงแล้วก็ลองถามคนดูอ่ะแต่ว่าไม่ได้สัมภาษณ์เขาว่าว่าเป็นผู้ชายทำไมถึงมาเป็นผู้หญิงทำไมถึงมาอะไรเงี้ยแต่อย่างนึงที่ตัวเองจะยิงคำถามก็คือว่าเขามาเขาขออะไรและสิ่งที่เขาขอเนี่ยเขารู้สึกว่ามันขัดกับหลักศาสนาตัวเองไหมซึ่งก็ได้คำตอบเหมือนกันก็คือว่ามันไม่ได้ขัดอะไรไม่ได้ขัดอะไรแล้วก็คือเหมือนกับว่าเหมือนมีพระธรรมไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจในขณะที่มาขอพรจากเทพเจ้าเนี่ยก็เป็นเหมือนอะไร
ให้กำลังใจอ่ะให้มีความเข้มแข็งอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ถ้าเราไปดูพวกนักวิชาการตะวันตกเวลาเขาพูดถึงคุณลักษณะของพ่อแม่เนี่ยมันก็จะแบบอะไรอ่ะขอความพวกอุดมสมบูรณ์ให้กล้าหาญเผชิญกับภัยอันตรายอะไรทำนองเนี้ยก็คือจะเป็นเรื่องทั่วไปอ่ะที่สิ่งที่มนุษย์จะต้องเจอสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยนี่คือพรที่ขอทั่วไปซึ่งเป็นคุณลักษณะกลางๆของพ่อแม่ทั่วไปด้วยค่ะ ไม่ได้ตอบคำถามอาจารย์เลยค่ะ มีอยู่ทีนึงไปวัดวิษณุยานวาสนุกมากคนที่ไปไหว้เนาะคนที่ไปไหว้เนี่ยเขาเป็นแฟนกันมาเนี่ยนะคะลักษณะเพศสภาพเนี่ยเป็นผู้ชาย1คนเพศสภาพผู้หญิง1คนแล้ว2คนนี้เป็นแฟนกันแต่ปรากฏว่าผู้หญิงน่ะคือผู้ชายที่แปลงเพศในขณะเดียวกันแฟนเขาน่ะคือทอมอันนี้แบบว่าซับซ้อนมากก็เลยไปถามเขาว่าเป็นยังไงแล้วเขาก็ทำงานแถวนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามาไหว้ตรงนี้เสร็จนะมาขอพรอะไรเงี้ยค่ะอย่างหนึ่งที่จับได้เหมือนกับว่าเขาเชื่อมโยงความเป็นผู้หญิงของตัวเองอ่ะกับความเป็นพระแม่เหมือนว่าฉันอยากดีอย่างเงี้ยฉันอยากสวยอย่างเงี้ยฉันอยากเป็นเมียที่ดีแบบเนี้ยอยากเป็นแม่ที่ดีแบบเนี้ยเชื่อมโยงสิ่งเนี้ยกับตัวพ่อแม่นะคะแล้วก็พอเขาไหว้จากตรงนี้เสร็จถามว่าเขาจะไปไหนต่อเขาก็จะไปไหว้วัดถัดไปวัดถัดไปคือวัดพุทธนะก็คือเหมือนกับว่าเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันอะที่ไม่ได้ว่าคนเรามันต้องจำกัดศาสนาไอ้นี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจนะคะประเด็นเรื่องการที่ไม่ได้นิยามไม่ต้องนิยามว่าเราเป็นศาสนาอะไรถามว่าคนสมัยก่อนเขานิยามไหมว่าเขาเป็นศาสนาอะไรการนิยามศาสนานี่เกิดขึ้นเมื่อไหร่มันเกิดขึ้นทีหลังมากๆนะคะดังนั้นคนดังนั้นคนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้นิยามตัวเองนะว่าฉันเป็นพุทธหรือฉันเป็นฮินดูหรือฉันเป็นคริสต์ครั้งหนึ่งพี่เคยไปอ่านเอกสารอะไรสักอย่างขุดลงไปในที่พิหารน่ะมหาลัยนารันทาก็ไปเจอเป็นรูปเคารพหรือเป็นตราประทับอะหรือเป็นประติมากรรมเล็กๆที่เป็นศาสนาฮินดูอะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนสมัยก่อนมันไม่ได้จำกัดตัวเองว่านับถือศาสนาอะไรไงมีแต่บัตรประชาชนเรานี่แหละที่จำกัดเราว่าเราเป็นศาสนาอะไรเนาะเรื่องอื่นแล้วค่ะ ค่ะงั้นก็ขอปิดการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ขอฝากไว้สำหรับครั้งหน้านะคะวันศุกร์ที่20มีนาค่ะจะเป็นการบรรยายในหัวข้อสังเกตเกี่ยวกับประติมากรรมรูปจักรพรรดิโรมันจากออกุสตุสถึงจูเลียนนะคะวิทยากรนะคะก็คื กิตติสิรินกิตติสกลค่ะณห้อง FA2 คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะค่ะสำหรับในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดร.เนื้ออ่อนครัวทองเขียวเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอปิดการบรรยายไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ